เออเราถึงไหนนะถึง asymmetrical เออก็ asymmetrical เป็นอย่างเงี้ยประมาณว่ามันจะมี3ชนิดเนาะ asymmetrical หรือ unbalanced fault อ่ะมันจะมีอยู่3แบบจำได้ไหมชื่ออะไรมั้ง single line to ground เออมีชื่อต้องจำได้นะ single line to ground double line to ground line to line fault มี3แบบวิธีการในการจะคิดนะฮะ unbalanced หรือ unsymmetrical มี2แบบอันแต่ unbalanced ก็จะอาจจะทั่วๆไปนิดนึงเนาะ unbalanced fault หรือ unsymmetrical fault เนี่ยวิธีการก็คือว่าเนื่องจากพอมัน operate เป็นแบบ unsymmetrical เนี่ยนะมันจะเป็น unbalanced คือ system มันจะไม่สมดุลต่อไปเนาะมันจะไม่สมดุลการที่พอมันไม่สมดุลเนี่ยเราก็จะไปคิดแบบแยกเป็น perfect ไม่ได้นะเครื่องมือที่จะใช้ก็คือเราต้องใช้ symmetrical component อันนี้ก็ฝากไปเนาะต้องจำให้ได้ว่า symmetrical component คืออะไรเนาะการใช้งานคืออะไรนะมันมี matrix A A inverse อะไรเงี้ยแปลง transform จาก1 2 3จาก A B C เป็น1 2 3ใช้อะไรได้มั้ย A B C เป็น1อ่ะ0 1 2โทษ0 1 2 A B C เหมือน0 1 2ก็คือต้องใช้ A inverse ใช่มั้ย1 ส่วน3แล้วก็1 1 1 1 1แล้วก็มี A แล้วก็สลับกันนะสลับแถวสลับหลักกันอันนั้นนะนะครับก็ตอนนี้ก็มีสิ่งต้องรู้คือมี A มัน A inverse อะไรเงี้ยแล้วก็ property ของมัน property ที่เราต้องรู้ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะI neutral เท่ากับอะไรฮะถ้ามันไม่มีถ้ามัน unbalanced มันก็จะมี neutral แล้วถ้ามันมี neutral กระแส neutral ก็จะเป็นขนาดเท่ากับ 3i0 เนาะคือวงจรที่จะมี i จะมีzero sequence ก็จะเป็นเฉพาะวงจรที่เป็นอันบาลานหมายความว่าถ้าเราใส่3 phase สมดุลเข้าไป positive sequence สิ่งที่จะได้ก็คือจะได้เฉพาะ positive sequence ออกมาอย่างเดียวใส่ negative ก็จะได้ negative sequence ออกมาอย่างเดียวเนาะอันนี้ฝากไปทวนเนาะ symmetrical component ก็จะใช้ในการแปลง abc เป็น0 1 2นะครับและสุดท้ายหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมาจาก0 1 2นะครับก็จะย้อนกลับไปเป็นที่ ABC เนาะนะครับดังนั้นหลักการก็คือจะมี sequence ที่เราต้องแยกออกมาที่เราต้องเขียนนะครับมันจะมี positive sequence network negative sequence network แล้วก็ zero sequence network จะมี3 network ที่เราจะต้องรู้เนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาเทวินินนี่คือ procedure ทั่วไปก็หาเทวินิน equivalenceหลังจากนั้นก็เอาเทวินินเนี่ยมาเชื่อมต่อกันในลักษณะชนิดต่างๆของฟอลต์ไปหากระแสหรือ current ตามที่ต้องการเสร็จแล้วก็แปลงจาก0 1 2 sequence quantity เป็น ABC อันนี้สเต็ปที่ใช้งานนะครับจะเป็นสเต็ปที่เราใช้งานต่อไปนี้ในลักษณะunbalanced fault ซึ่งจะมีอยู่3ชนิดนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดเนาะเรามาดูทีละชนิดเนาะในบทนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราก็จะบอกว่า general picture ของระบบไฟฟ้าที่แบบว่าเป็น three phase เนี่ยนะ general three phase bus มันก็จะประกอบด้วย phase A phase B phase C มีกระแสนิยามให้กระแสเนี่ยไหลออกจาก phase เนาะภาพนี้แสดงนิยามก็จะไหลกระแสไหลออกจาก phase A phase B phase C แล้วก็จะมีแรงดันตกคล่อม VAG VBG แล้วก็ VCG A ตกคล่อม G B ตกคล่อม G แล้วก็ C ตกคล่อม G ก็นี่คือphase voltage อยู่ในรูปของ phase quantities นะครับแล้วสิ่งที่เขาต้องนิยามอีกอันก็คือว่าและไอ้ sequence network คืออะไรเนาะ sequence network ก็จะเป็น network network คือวงจรที่ไม่ปิดนะมันคือไม่เป็นลูปปิดเพราะฉะนั้นก็จะมีกระแสกับแรงดันนะกระแสกับแรงดันเรากำหนดให้ทิศกระแสไหลออกนะฮะแล้วก็มีแรงดันเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบอย่างงี้เนาะสิ่งที่เราต้องรู้อันนี้คืออาจารย์เขาเขียนว่าเป็นตามลำดับที่ในโฟลว์ชาร์ตเนาะลำดับในโฟลว์ชาร์ตจะเห็นว่าระบบกรอบที่3เนี่ยคือ positive network ใช่ป่ะนะแล้วระดับที่4คือให้เราไปทำอะไรครับเขียน network sequence ออกมาใช่ไหม4ต้องมารู้ว่าเทวินินเป็นยังไงสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาเทวินินว่านะครับ ZTH ของวงจร positive คืออะไรนะ
ของวงจร0คืออะไรแล้วก็ set thevenin ของวงจร negative คืออะไรอย่าลืมว่าข้อที่เราจะต้องทราบก็คือว่าไอ้วงจรที่จะมีแหล่งจ่าย VF จำได้ไหม VF คือแหล่งจ่ายก็เราจะเรียกว่าเป็น pre-fault voltage แรงดันก่อนการเกิด fault อ่ะนะครับมันจะอยู่ที่ positive sequence เสมอเนาะแล้ววงจรที่เราต้องทำเป็นการหาก็คือเราจะหาว่า Z0 เป็นเท่าไหร่ Z1 เป็นเท่าไหร่ Z2 เป็นเท่าไหร่นะครับ Z0 Z1 Z2 เนี่ยนะฮะก็เป็นเทวินินThevenin equivalence ใช่ไหมครับของวงจรนะ012 network ครับตามลำดับเนาะอันนี้ต้องไปหานะครับอันนี้พวกเราเนี้ยต้องหาเองไม่มีใครบอกโอเคไหมสเต็ปนี้คุณต้องหาเอง set 0 set 1 set 2จะต้องไปหาเองนะฮะเนาะเรามาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะหา Thevenin equivalence ของ sequence network ก็คือกำลังจะหา Z0 นะครับ Z1 แล้วก็ Z2 เนาะข้อนี้ก็คือจะหา Z0 Z1 และ Z2 นะครับวงจรนี้ไม่ยากวงจรมันเป็นวงจรเหมือนวงจรที่เราดูไปในครั้งที่แล้วอะวงจรตอนที่เป็น three phase fault นะครับมันหายังไงวงจรนี้ก็คงไม่แตกต่างกันโจทย์บอกว่าA single line diagram of a power of the power system in this figure ใช่ปะก็ขอสำหรับ example 7.3 7.3คือ example ที่เป็น balance three phase fault อะครับอันนี้เป็นวงจรต่อเนาะเขาก็บอกว่าเขา repeat มาใน example นี้ครับ 9.1 เนาะ where negative and zero reactances นะครับ are also given ข้อที่เป็น three phase พวก balance fault อะมันจะไม่มีสูzero sequence กับ negative sequence ข้อนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะแต่สังเกตว่าวงจรจะเป็นวงจรเดียวกันกับวงจรตัวอย่างที่แล้วฮะเขาบอกว่า the neutral of the generators นะครับ and delta y are solidly ground นะอันนี้ตรงนี้มี solidly ground เราจำได้ไหมไอ้ solidly ground มันจะไปส่งผลต่อวงจรไหนนะฮะเดี๋ยวยิ้มหวานดิ ไอนี่ครับกราวด์เนี่ยมันจะส่งผลต่อวงจรอะไรต่อเน็ตเวิร์กอะไรกราวด์เนี่ยส่งผลต่อ zero sequence network โอเคเนี่ยต้องคอนเซ็ปต์พวกนี้ต้องรู้นะครับเพราะแน่นอนว่าไอ้ทางไหลของกระแสนิวทรอลมันต้องไหลลงกราวด์ทีนี้นิวทรอลมันอยู่ในไหนเนาะกระแสนิวทรอลมันเท่ากับ3 i 0มันก็อยู่ในวงจร zero sequence เพราะฉะนั้นการกราวหรือไม่กราวจะไม่ส่งผลต่อวงจร positive กับวงจร negative คือ1กับ2จะไม่ส่งผลกราวส่งผลเฉพาะวงจร0เท่านั้นนะครับเฉพาะ zero sequence network เท่านั้นโอเคไหม The motor neutral is grounded through นะครับ reactance xn แสดงว่าคำว่า solidly ground นะฮะมันมีไหมมีคำว่า solidly ground เนี่ยคือต่อโดยตรงลง ground แต่ในโจทย์ข้อนี้บอกว่า neutral นะครับมีต่อผ่าน neutral reactance ครับจุด 0.5 pu นะใน motor base ก้อนเนี้ยนะครับจุด 0.5 pu นี่จุด 0.5 pu นะโดย with respect to motor base นะครับเขาบอกว่า draw per unit zero positive negative sequence network based on 100 MVA 13.8 kV base in the zone of generator นะครับทีนี้มาดูข้อนี้ชัดเจนว่าโจทย์มันพูดมาเนาะทุกเขาเลือก common base คือ 13.8 base MVA 100 MVA ตาม generator ครับแสดงว่าไอ้เจ้า100 MVA เนี่ยจะต้อง exist อยู่ในทุกโซนที่เป็น common base นะและแต่อันนี้เป็นพารามิเตอร์ที่มันให้มานะครับคือเรตติ้งของอุปกรณ์เรตติ้งของทรานสฟอร์เมอร์เองเรตติ้งของอะไรครับของเจเนเรเตอร์เองแล้วก็common base ที่โจทย์พูดมาคือ common base ของ system ก็100 MVA แสดงว่าโจทย์ข้อนี้เราไม่ต้องแปลง per unit ให้ไปเข้ากับเรตติ้งของโจทย์โอเคมั้ยไม่จำเป็นต้องไปแปลงเรตติ้งของโจทย์นะครับ
สมมุติว่าถ้าผมเกิดเปลี่ยนออกข้อสอบว่ามอเตอร์มันไม่ใช่100 MVA จะทำไงเช่นมอเตอร์บอก capacity ทั้งหมดมาอันนี้50 MVA ทำไงจำได้ป่ะแปลงให้เป็นหน่วยร้อยจำวิธีแปลงได้ไหมเหมือนจะจำได้ทำไงก่อนสมมติ100 MVA 50 MVA อันที่แล้วผมสอนไปแล้วเนี่ยนะ18 13.8 kV อ่ะเบสไม่เปลี่ยนทำไงอ้าวมีวิธีตรงก็คือคำนวณหา set base ก่อนนะฮะ set base เท่ากับ s เท่ากับอะไร v กำลัง2หารด้วย z เอา base เนาะ base ก็ base ทั้งหมด set base ก็คือ v กำลัง2หารด้วย s base สมมุติว่าอันนี้มันไม่ใช่100มัน50นะครับมันก็จะเป็นอะไรฮะ set base ตรงนี้ให้เราทำการแปลงตัวเลขเราให้เป็นหน่วยค่าจริงก่อนแล้วก็แปลงกับซ้ำกับอีกรอบหนึ่งโอเคไหมทีนี้ set base ในกรณีนี้หมายความว่าเช่นความหมายของมัน xn.05 per unit ใน base ของพิกัดของมอเตอร์โจทย์พูดใช่ไหมครับ xn.05 per unit on the motor base เนาะถามว่าถ้าเราอย่างนี้จะทำยังไงคำถามสมมติผมถามคำถามใหม่ผมถามว่า xn มีค่ากี่โอห์มคำถามแรก xn มีค่ากี่โอห์มแล้วเข้าใจความหมายแล้วคือเขากำลังตรวจเช็คความหมายว่าจุด05 pu เนี่ยเราเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรนะฮะผมว่าจุด05 pu อาจจะ little confusing นะคือ 5% อ่ะเนาะจุด05 pu ใช่คือ 5% ครับถ้ามันกี่โอห์มทำไงฮะมันคือ 5% หรือจุด05 per unit ของเบสของเรตติ้งที่โจทย์บอกว่ามันเบสของมอเตอร์ใช่ป่ะZ เบสเป็นเท่าไหร่โจทย์กำหนดให้สมมตินี่50 13.8 kV เนี่ย Z เบสคุณก็เป็น 13.8 kV ยกกำลัง2หารเบสของมอเตอร์คือ50 MVA อันนี้คือ Z เบสในกรณีที่พิจารณามอเตอร์เป็นเล็กลงไปครึ่งหนึ่งนะต้องคำนวณแบบนี้หลังจากนั้น xn ถามว่าเป็นกี่โอห์มถ้าโจทย์ถามว่ากี่โอห์มตอบได้ไหมก็คือ 5% ของเบสครับเวลาความหมายเพราะ per unit หมายถึง actual หารด้วย base คำถามถามว่า actual เท่าไหร่คุณก็เอา base ไปคูณกับ xn เพราะฉะนั้น xn actual ก็เป็นจุด05นะครับคูณกับเบสคือ 13.8 ยกกำลัง2หน่วยเป็น kV ข้างล่างเป็น MVA ก็หารด้วย50เนี่ยคือเท่านี้คือเท่านี้โอห์มโอเคไหมหลังจากนั้นถามว่าเป็นกี่ per unit เมื่อเทียบกันกับอะไรฮะเมื่อเทียบกันกับ common base ที่เขาให้มา common base บอกว่า100 MVA โดยเริ่มจากตัวนี้ 13.8 13.8อันนี้หม้อแปลง 13.8 ทับ138แสดงว่าถ้าใส่ 13.8 ด้านนี้เป็น138นะครับเบสตัวนี้138138เสร็จดาวเหลือ 13.8 ตัวนี้แปลว่าตัวนี้ 13.8 โอเคไหม 13.8 13.8 พอดีไปสอดคล้องกับตัวนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น set base new โอ้ไม่ก็คือ set 13.8 นะครับ kV ยกกำลัง2หาร100 MVA โอเคไหมถามว่าแล้วไอ้เจ้าเนี้ยเป็นค่าเท่าไหร่มันกี่ per unit เมื่อเทียบกับเบส100 MVA 13.8 kV เพราะฉะนั้นคุณก็เอา actual หารด้วยเบสใหม่ถามแล้วก็จะได้เป็น xn ใน per unit ที่เป็นเบส new คือเบสใหม่ก็จะคือจุด05โอเคไหมบนหารล่างก็จะกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็คือเอาล่างขึ้นไปหารด้วยบนก็คือ100หารด้วย50โอเคป่ะกำลังถ้าเรามองง่ายๆครับถ้าเราแม่นนิดนึงก็จะบอกว่าเมื่อ v มันคงที่ใช่ไหม v มันคงที่ s เราดูจากรูปนี้ก็ได้เนาะแสดงว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่จะได้เป็น2เท่า 0.1 pu ในเบสใหม่เนี่ยเมื่อเบสมันเพิ่มขึ้น2เท่านะครับไอ้เจ้าตัว xn ก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยโอเคไหม
xn ก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยเคลียร์ไหมครับอันนี้คือคำถามเนาะอันนี้คือแบบถ้าสมมติว่าโจทย์พูดมามันไม่เหมือนกันอย่าง for example ถ้าผมพูดมาใหม่ว่าเบสของมอเตอร์สมมติพูดว่าเบสของมอเตอร์เกิดเปลี่ยนเป็นสมมติมันเปลี่ยนได้หลายอย่างอะ 13.8 ไม่ใช่ 2.8 ก็ได้สมมติผมบอกว่าเป็นเบสของมอเตอร์มันเป็น12 kV 12 kV ต้องเปลี่ยนตรงไหนมันก็ต้องไปเปลี่ยนตั้งแต่ Z base ตรงนี้เป็น12 kV ถูกไหมเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ย12โอเคก้อนเนี้ยต้องเป็น12 kV โทษไอ้ตัวเนี้ยต้อง12 kV ต้องแทนตัวนี้12เนาะอ่ะผมเปลี่ยนใหม่สมมติไอ้เนี้ยด้านเนี้ยนะผมเลือกเบสใหม่สมมติเบสใหม่มันเปลี่ยนนะฮะเกิดพิกัดอันเนี้ยไม่ใช่ 13.8 เนาะแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าให้เบสออนเนี่ยเบสของที่เป็นคอมบอนเบสอะครับตรงเนี้ยมันเกิดไปสมมติไป12 kV ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คงไป 13.8 เกิดอะไรขึ้นฮะสมมติไป12 kV อยู่ตรงตำแหน่งนี้มอเตอร์เนี่ยไอ้ไม่ใช่เจเนเรเตอร์ตัวเนี้ยพิกัดแรงดันมาอยู่ที่12 kV ทำไงอยู่ๆเอามาแทนทะเลอร์ทะล่าแทนไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เท่ากันถูกไหมเรตติ้งมันไม่โวลเทจไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอาเบสที่จากฝั่งเจเนเรเตอร์มาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้พารามิเตอร์ตัวนี้ทุกตัวมันต้องเปลี่ยนหมดเลยอะถ้าตัวนี้12 kV เนาะไอ้เจ้าตรงนี้ 13.8 แล้วสมมติเราเลือกเบสที่เป็น common base 12 kV คุณก็ต้องแปลงตัวนี้ให้เข้ากับ12 kV ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพูดง่ายๆก็คือว่ามาดูสมมติดูแค่ตัวนี้นะดูที่ตัวมอเตอร์ตัวมอเตอร์เนี่ยเบสของมันก็จะกลายเป็นถ้าใส่12ด้านนี้ก็จะเป็น120ใช่ไหมครับเพราะว่ามัน10เท่าด้านนี้สเต็ปดาวลง10เท่านี่ก็จะเป็น12โอเคเนาะอันนี้ไปลองทำดูครับข้อสอบอาจจะพลิกโดยการเปลี่ยนให้มันไม่เหมือนในตัวอย่างก็ได้นะครับอาจจะพลิกให้มันไม่เหมือนในตัวอย่างก็ได้ก็เป็นการทดสอบว่าที่เราเรียน per unit มามันยังคงเหลือบ้างไหมนะยังคงเหลือบ้างไหมถ้าคุณเข้าใจนิยามแม่นนิยามมันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับทีนี้บอกว่าจะพิจารณา sequence network เราจำได้ไหมว่า sequence network เนี่ยถ้าด้านไหนเป็นเดลต้ากระแสนิวตรอนมันจะไม่ไหลถ้ามันอันบาลานซ์นะครับการที่ด้านที่เป็นเดลต้าเราจะยังไงนะเราจะเปิดวงจรจำได้ไหมและด้านไหนที่มันมีกราวมันต่อลงกราวมันก็ให้เราช็อตลงกราวของวงจรของเน็ตเวิร์กนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยเราเห็นว่าด้านซ้ายมือเนาะด้านซ้ายมือรูปวงจรกระแสเขาตัดมาให้อันที่หนึ่งเนี่ยเป็น zero sequence เข้าใจว่า zero sequence zero sequence เนี่ยมันจะไม่มีแรงจ่ายต่ออยู่นะครับให้เราสังเกตอันที่1 0กับ positive sequence positive sequence จะมีแหล่งจ่ายต่ออยู่โอเคไหมโจทย์พูดว่า prefall voltage เป็น 1.05 PU นะครับก็อาจจะพูดใหม่อาจจะพูดง่ายๆอย่างนี้นะพูดใหม่ก็อาจจะบอกว่าแรงดันมันเกินอยู่ 5% exceed อยู่ 5% ก็คือถ้าโจทย์พูดว่าแรงดัน prefall เกินอยู่ 5%ของค่า nominal ก็หมายความว่าก็คือ 1.05 คือความหมายเดียวกันนะฮะข้อนี้ก็จะบอกว่าอ่ะข้อที่1คือ positive sequence จะมีแหล่งจ่ายต่ออยู่ที่2จ่ายทั้งฝั่ง generator และฝั่งมอเตอร์นะครับเห็นไหมจ่ายทั้ง2ฝั่งนะครับด้านที่เป็นเดลต้ามันจะต้องแทนด้วยเปิดวงจรให้ดูในรูปนะฮะเดลต้าเปิดวงจร y ต่อลงกราวนี่ไงครับ y ต่อลงกราวเห็นไหมy ต่อลงกราวอันนี้ represent y ต่อลงกราวเนี่ยคือกราวเส้นเนี้ยต่อลงกราวด้านซ้ายมือที่มันเปิดวงจรคือด้านเนี้ยถ้าไม่รู้ก็ใส่ไปมันคือเดลต้านะครับมันก็เป็นเดลต้ากับ y เนาะหลักการก็อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วถ้าเราจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูสไลด์นี้เนาะสไลด์นี้จะสรุปทั้งหมดนี้ไว้นะครับเนี่ยถ้า y เป็นยังไงนะแล้วก็เดลต้าเป็นไงอันนี้อธิบายไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
อันนี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะ y ต่อลงกราวเดลต้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็negative sequence ก็เชื่อมโยงเข้าหากันแต่เป็นยังไงนะไม่มี source เนาะทีนี้ก็โจทย์พูดว่าอะไรฮะมี fault ที่ตำแหน่งไหนเอ่ยเราจำได้ไหมเด็ดมีอะไรที่ต้อง address อีกบ้างที่สิ่งต้อง address ก็คือตัว neutral ใช่ไหมครับเราจำได้ไหมวงจรสมบูรณ์ของหรือว่า sequence network ของ zero sequence นะครับมันจะต้องไอถ้า neutral มันมี impedance เวลาเราไปใส่ใน zero sequence มันมีการ derive ครั้งที่แล้วเนาะเวลาใส่ zero sequence มันจะต้องใส่เป็น3เท่าของ zn ยังจำได้ไหมไม่รู้นะครับเนี่ย z ของ neutral มันจะต้องเป็น3เท่าของ zn z 0นะครับคือเวลามันต่อลงนิวทรอลเนาะเนี่ยอันนี้เวลามาต่อตรงนี้ก็เป็นสาเหตุว่านี่ครับ J 0.15 นี้ตรงนี้ก็คือมันมาจาก3เท่าของ J 0.05 เมื่อกี้โจทย์พูดว่าไอ้เจ้านิวทรอลอ่ะเนาะนิวทรอลมันผ่านอิมพีแดนซ์ขนาด 0.05 per unit โอเคมั้ยนะฮะเห็นไหมคอนเซ็ปต์มันไม่มีอะไรไม่รู้อ่านมาเปล่านะถ้าอ่านมาเราจะเข้าใจไม่อ่านมามันก็เหมือนของเดิมกูยังไม่รู้ใช่ไหมมามีของใหม่ใส่เข้าไปอีกนะครับเนี่ยคือปัญหาเนาะผมไม่อยากบอกว่าถ้าเราเรียนแล้วเราตั้งใจอ่านมาตลอดมันจะไม่มีประเด็นอะไรเลยฮะมันต้องทำความเข้าใจสม่ำเสมอของแบบเนี้ยจะมาหวังอ่านก่อนสอบนะดูคลิปวันเดียวก่อนสอบทำได้เหรอกูสอนกูมาสอนมึงยังอ่านมันไม่รู้กี่รอบเลยนึกออกไหมแล้วเราอ่ะยังพรรษาก็ยังมากันไม่ถึงอ่ะยังเรียนมาครั้งแรกคุณมาอ่านวันเดียวก่อนสอบผมยังไม่กล้าอ่านวันเดียวมาสอนเลยเออนะครับก็ลองดูแล้วกันผมบอกว่าก็ลองวัดใจกันนะฮะผมไม่รู้นะเสียดายเพราะว่ามาเรียนกันทั้งทีเนาะมันดีกว่าไม่มีคนมาสอนอ่ะแล้วผมอ่านเองแล้วพวกเรามีคนมาบอกให้ฟังแล้วเงี้ยเนาะน่าเสียดายถ้าไม่ใช้ประโยชน์จากมันนะครับผมบอกว่าเราจะ reduce Thevenin เนาะหลังจากที่มองจากบัตร2ครั้งที่แล้วเนี่ยเราฟอร์มันเกิดที่ตรงไหนนะผมจำไม่ค่อยได้ละนะฮะฟอร์มันเกิดที่บัตร2มั้งถ้าในข้อนี้นะตัวอย่างเขาบอกว่าฟอร์มันเกิดตำแหน่งนี้ฟอร์เกิดที่บัตร2 default นะครับฟอร์ตำแหน่งนี้ถูกไหมเขาชี้ไปที่เบอร์2นะครับดังนั้นเขาแอสซูมว่าเนาะเขาลองหาเทวินินที่มองไปที่บัตที่2ครับภาพแรกที่จะเห็นเนี่ยภาพของเมื่อเรายืนอยู่ที่บัตร2กับเทียบกับกราวเนี่ยนะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่านะฮะถ้าเป็นสำหรับ zero sequence เนี่ยด้านนี้มันเป็น close loop ในตัวมันเองมันไม่ส่งผลต่อบัตร2สังเกตไหมเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในนี้ไอ้บัตร2คุณก็ไม่กระทบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองจากยืนอยู่ที่บัตร2สิ่งที่เราจะเห็นก็คือเห็น2ตัวนี้ขนานกันคือตัวนี้เห็นไหมอันนี้มันเป็นไปตามวงจรไม่ต้องท่องวงจรนี้ไปนะฮะวงจรนี้อาจจะไม่เหมือนกับข้อสอบก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเข้าใจจากเซอร์กิตที่เราเรียนไปแล้วยังยืนอยู่ที่เทอร์มินอลเนาะนะครับแล้วที่เทอร์มินอลที่2เมื่อเทียบกับกราวแล้วคุณเห็นอะไรบ้างหลงเหลืออยู่เงี้ยก็ให้นับนะครับทีนี้2มาจากตัวนี้นะฮะใน positive sequence จะมองจาก2เข้าไปเห็นอะไรบ้างแน่นอนนะมันน่าจะเห็นมันมีแหล่งจ่ายอยู่2แหล่งจะหาเทวินินimpedance ก็short circuit ใช่ไหม deactivate the source กับ voltage source ก็ short circuit เพราะ e ตกข้อมเป็น0แล้วหลังจากนั้นมองอยู่จาก2ที่2ตรงนี้ครับขั้วตรงนี้เท่ากับว่าอันนี้เป็นขั้วมันเราจะเห็นด้านซ้ายมือต่อขนานอยู่กับด้านขวามือเป็นคู่ที่มันขนานกันอยู่ที่บัตรที่2โอเคไหมเหมือนต่อที่โหนดเดียวกันฉะนั้นอันนี้ขนานกันนะครับก็เป็น J 0.2 ขนานกับผลรวม3ตัวนี้ซึ่งก็คือ J 0.45 จุด2ขนานกับจุด4ไม่ใช่สิจุดที่อะไรเนี่ยจุด455ป่ะ
มัน 1.05 ครับก็คือ j จุด455จุด455ขนานกับจุด2นะครับก็เขาอธิบายไว้ในสไลด์ข้างบนแล้วว่ามันได้จุด13893นะมันมาจากด้านซ้ายขนานกับด้านขวาด้านซ้ายขนานด้านขวาได้เทวินินโอเคไหมแล้วโจทย์พูดว่าprefault voltage เป็น 5% ใช่ไหมครับก็คือ 1.05 มุม0อันนี้กำหนดโจทย์พูดมานะครับหลังจากนั้นก็มาดูตัว zero negative sequence negative sequence อะหลักการเดียวกับอะไรครับ positive sequence เห็นไหม positive sequence หน้าตาวงจรเหมือนกันเลยเนาะมีด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าเรายืนอยู่ที่บัสที่2เนี่ยนะครับยืนบัตร2บัตรนี้คู่กันเห็นไหมเรามองดูดีนะด้านนี้ก็จะต่ออยู่ที่โนดเดียวกันจะเหมือนตัวนี้เสมือนต่ออยู่ที่โนดเดียวกันมันก็จะเหมือนกับ2อันนี้มาขนานกันโอเคไหมก็คือเท่าไหร่ฮะ j จุด37จุด37บวกจุด105น่าจะเป็น j จุด375ถูกไหมจุด375ถูกหรือเปล่าวะ3หรือ4วะ4สิเนาะ475 1 2 3 4 4ตัว475 0.475 ขนานกับจุด21ครับนี่ไงจุด21ขนานจุด475ได้จุด14562นี่จุด14562นี่ครับครับซีโร่ซีเควนซ์เหรอนี่ไงนี่ไงซีโร่มันไม่ขนาดนะครับอันนี้คือมันวนลูปแล้วมันก็จบในตัวมันเองเหมือนกับว่ามันขดแล้วมันก็ไปกลับไปที่เดิมไปต่อที่กราวเหมือนกันถูกไหมมันเหมือนกับไอเนี้ยมาต่อกราวอันนี้ตัดทิ้งนะไม่เกี่ยวเห็นป่ะไม่เกี่ยวครับไม่ขนาดมันเหมือนอย่างนี้ไงเหมือนอย่างนี้อ่ะเรายืนอยู่ที่2แล้วก็เรายืนอยู่ตรงนี้มี2ตัวนี้นี่กราวถูกมั้ยนี่กราวแล้วไอเนี้ยมันต่อตึ๊ดๆๆแล้วก็วนกลับมานี่ไม่มีความเกี่ยวข้องครับไอ้พวกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราต่อแรงดันเข้าไปถูกไหมครับแอพพลายแรงดัน V กระแสที่มันไหลผ่านแค่นี้มันครบลูปที่ตรงนี้นี่คือเซอร์กิตมันอยู่ตรงนี้กระแสคุณไม่ไหลเข้าไปในนี้ครับไม่มีนี่ไม่มีกระแสเพราะมีกระแสเนี่ยการที่ต่อมาแล้วไม่มีกระแสไหลเข้าไปก็คือไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นมันไม่ได้ทำอะไรมีปริมาณไฟฟ้าเกิดขึ้นถูกไหมไออันเนี้ยกิ่งเนี้ยสามารถไอตรงเนี้ยสามารถตัดทิ้งไปเลยไม่มีผลนะวิธีดูครับโอเคไหมอย่างโพสิทีฟเราก็ต้องว่าให้เราอยู่ที่สองแล้วก็ใช่ก็ดูที่สองเพราะว่าเรากำลังจะหาเทวินินที่บัตรที่มันเกิดฟอลใช่ปะบัตรกระตุ้นพูดว่ากำหนดว่ามันเกิดฟอลที่บัตร2แล้วก็หาเทวินินที่มองจากบัตรที่2เนาะทุกตัวก็จะให้เราลาเบลว่ามีบัตรอะไรบ้างบัตร1อยู่ไหนบัตร2อยู่ไหนแล้วก็มองจากบัตรที่2เข้าไปว่าหลังจากเนี้ยเราเห็นเทวินินอิมพีแดนซ์เท่าไหร่แค่นั้นเองโอเคป่ะมองออกไหมมันถ้ามันยากขึ้นมันก็จะดูยากขึ้นนะไม่ครับถ้ามันไม่อนุกรมเนาะมันคือว่ามันเหมือนกับมีก้อนนี้อันนี้อนุกรมการชัวโอเคไหมแล้วก็อันเนี้ยมันเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้อนุกรมใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็มีก้อนนี้มาขยึก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 ก้อนนี้แล้วก็มีอีกก้อนนี้มาต่อนี่อันนึงแล้วไม่ต่อด้วยนะนี่บัตรหนึ่งอยู่นี่ซึ่งแรงดันตรงนี้ถ้าเราจะมองเข้าไปเวลาเรามองเข้าไปนะใส่กระแสเข้าไปแล้วเราวัดเราใส่แรงดันแล้ววัดกระแสใช่ไหมเราจะหาเทวินินอ่ะวิธีการอ่ะใช่ไหมเราใส่แรงดันแล้ววัดกระแสแล้วเอาสัดส่วนมามันจะได้เทวินินอิมพีแดนซ์เนาะเวลาใส่แรงดันเข้าไปวัดกระแสไม่ไหลผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ครับถูกป่ะไม่ไหลผ่านอันนี้โอเคไหมมันดูยังไงอ่ะมันดูว่าทำไมมันถึงขนานกันเพราะเวลามันใส่เข้ามาอ่ะดูนะสมมุติผมเขียนอันเนี้ยผมพลิกก้อนสีแดงมาไว้ฝั่งนี้นะมันก็จะเอานึกภาพออกมาไอ้ก้อนกลมๆมันก็ตัดปัดไปไว้ฝั่งขวาพอปัดไปไว้ฝั่งขวาเสร็จใส่แรงดันแอพพลายแรงจ่ายเข้าไปแรงจ่ายแรงดัน
กระแสมันจะแยกไหลไป2ทิศนะฮะแยกมาด้านนี้กับแยกไปหาไอ้ก้อนกลมนี่อันหนึ่งนึกภาพออกไหมจับที่2ไว้แล้วก็เอาก้อนนี่พลิกไปด้านขวาแล้วใส่แรงดันเข้าไปเนาะโอเคไหมมันดูเหมือนมันอนุกรมนะมันไม่อนุกรมครับดูดีดีดูดีดีดูดีดีเห็นไหมผมถึงบอกว่าวิชาเซอร์กิตเป็นวิชาที่อะไรสำคัญไหมไม่สำคัญจะไอ้นี่คืออะไรนี่หานี่เซอร์กิตหมดเลยเห็นไหมเออใช่ป่ะ power system ความเข้าใจผมแล้วผมก็นึกว่า power system จะไม่ต้องใช้เซอร์กิตปรากฏว่าอะไรบูสต์มันคือซูเปอร์โคตรตัวเซอร์กิตเลยถูกไหมฮะเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเซอร์กิตเลยเห็นไหมเซอร์กิตไม่แม่นไอ้นี่ก็จะไม่ได้มองไม่ออกไงเออไม่ยากหรอกนิยามไม่แม่นพอนิยามไม่แม่นก็ลำบากนะมันต้องฝึกอ่ะเนาะทีนี้เรามาดูSingle Line to Ground Fault Single Line to Ground Fault เนี่ยรูปcharacteristic ทั่วๆไปก็จะเป็นวงจรแบบนี้นะฮะ3 phase แล้วก็จะมี fault อยู่1 phase โดย fault เนี่ยอาจจะมี impedance ก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีมันจะชื่อเรียกว่า solidly ground เนาะนะครับก็คือการช็อตวงจรลงในสายเปลือยนะถ้าไม่มี solidly ground หมายเราก็คือ zf เนี่ย z เนี่ยครับเท่ากับ0ถ้า ZF จะเป็นศูนย์ก็คือ solidly ground นะฮะSingle line to ground 1 phase เท่านั้นที่เจอการลัดวงจรดังนั้นให้เราดูสเต็ปเนี่ยนะอาจารย์เขาแบ่งมาให้เรา PowerPoint อาจารย์เขาแบ่งมาหมดแล้วครับจริงๆคนเป็นศาสตราจารย์ก็ชัดเจนและมีความคิดเป็นระบบระเบียบนะผมไม่รู้ว่าจะสอนยังไงนะตอนแรกนะผมไปขอ PowerPoint อาจารย์เข้ามาดูผมไม่ได้อ่านหนังสืออะไรครับผมอ่านจาก PowerPoint อาจารย์ถ้าเข้าใจเนี่ยหมายความว่าอาจารย์เขาไล่สเต็ปให้เราดูเห็นไหม power system under occurrence of fault สเต็ปที่1แบ่งออกเป็นนะนี่เขาตัดมาให้เฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับคือถ้าเกิดที่ไลน์ A จากรูปนี้จะสามารถ translate ออกมาเป็นสมการได้ดังต่อไปนี้2สมการที่อยู่ในกรอบนะครับสมการที่1จะพบว่าคุณลักษณะของกระแส IB IC เป็น0ชัดเจนไม่มีโหลด IB IC เป็น0 single line to ground fault หมายความว่าจะมีแรงดันตกคล่อมVAG เฉพาะในเฟส A VAG ก็คืออะไร VAG ก็คือแรงดันตกคล่อมไอ้ fault impedance ตรงนี้นะครับ ZF VAG ก็เท่ากับ ZF คูณด้วย IA นะโอเคไหมคาร์ลิสติก3ตัวนี้นะครับคุณสมบัติ3ตัวนี้เนื่องจากมันมี3 condition ก็ต้องมี3สมการ3 condition นี้จะ translate ออกมาเป็นเราต้องเอาไปแปลงเป็น0 1 2ต้องแปลงไป transform เป็น0 1 2เราก็ได้ความสัมพันธ์ใช่ไหม IA IB IC IA IB IC จากภาพเนี่ยนะเราก็ทำการ transform IA IB IC เข้าไปในนี้นะครับจะพบว่าจากรูปนี้นะเราได้ว่า I 0 1 2 0 1 2จำได้ไหม I 0 1 2เท่ากับ A inverse ของ I ABC นี่พวกเองจำได้ถ้า inverse ก็จะเป็น1ส่วน3มี factor 1ส่วน3คูณอยู่ด้านหน้าครับดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็นเนี่ยก้อนแรกนี่คือ A inverse แล้วก็ใส่เข้ามานะครับแล้วเราก็ใส่ condition จากด้านบนลงไปว่านะฮะIA มีค่าใช่ไหม I เพราะ IA ถ้าเราได้ IA ใช่ไหมเราจะหา VAG IA ก็เท่า VAG หารด้วย ZF นะครับอันนี้เราใส่ IA มีค่านะครับ IB IC เป็น0เสร็จเรียบร้อยเนาะหลังจากการทำการ transform นะครับก็คือแถวหลักคูณกันนะจะพบว่าอ่ะง่ายๆแถวนี้คูณหลักนี้ก็ได้ IA ถูกไหมแถวนี้คูณกับหลักนี้จะพบว่า2ตัวหลังเนี่ยไม่มีผล A กำลัง2กับ A กำลัง2เนี่ยไม่มีผลเพราะอี2ตัวนี้เมื่อเอาแถวนี้มาคูณกับหลักนี้มันจะเป็น A จะคูณกับ0 A กำลัง2ก็คูณกับ0ทันไหมครับเพราะฉะนั้นใน0 1 2นะครับคือใน sequence network เนาะผมพูดประโยคนี้นะ sequence network 0 1 2นะครับแสดงว่าเราจะได้ i เท่าไหลเท่ากัน ia i 0เท่ากับ1ส่วน3 ia ใช่ไหม ib i 1เท่ากับ1ส่วน3 ia นะครับ translate นี้นะ translation คือ i 0เท่ากับ1ส่วน3 ia i 1ก็คือ1ส่วน3 ia i 2ก็คือ1ส่วน3 ia โอเคไหม i 0 1 2เท่ากันจากอันนี้ครับทุกตัวเท่ากันเท่ากับ ia ส่วน3การต่อชนิดไหนที่ทำให้กระแสเท่าครับ
มีอุปกรณ์ต่อกันแบบซีรีส์ซีรีส์นี้คือซีรีส์ของอะไรมันคือซีรีส์ของวงจร Sequence Network จำได้ไหม Sequence Network ก็ที่เรา derive มาเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยมันมี network มันคือมันยังไม่ครบลูปเราต้องเอามาต่อให้มันครบลูปที่จะต่อยังไงที่จะทำให้กระแสมันเท่ากันก็คือเอามาต่อแบบเอามาต่อแบบซีรีส์กันเข้าใจความหมายไหมไอพอได้สมการแบบนี้ i 0 1 2นะครับและได้ความสัมพันธ์เท่ากับ i a เราจะเอาสมการนี่แหละมาเขียนเป็นนะครับวงจรสมมูลวงจรสมมูลนี่รู้จักเนาะภาษาไทยก็เรียกวงจรสมมูลน่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะ c equivalent ใช่ไหมเนี่ยที่คือสเต็ปที่5ครับที่เราจะพูดต่อไปเป็นสเต็ปที่5เรากำลังแยกสเต็ป1นี่ใช่ไหมได้แล้วได้แล้วนะครับสเต็ปที่5คือ connect all Thevenin equivalent sequence from any type of for any types of faults เรารู้ว่าถ้าเป็นซิงเกิลไลน์ทูกราฟกระแสเท่ากระแสเท่าเกิดจากการที่เอาเน็ตเวิร์ก3ตัวมาต่ออนุกรมกันอันนี้ทุกคนทราบนะฮะทีนี้ถัดไป VAG เท่ากับ CFIA เรามาแปลง VAG ความสัมพันธ์ของ V แล้วกันเนาะความสัมพันธ์ของ V เราพบว่าอย่างนี้นะครับเราใช้transformation อันเดียวกันนะฮะก็คือ VAG ใช่ไหมนะก็มัน VAG เนี่ยคือ V ที่ phase A เทียบกับ ground แสดงว่าด้านเนี้ยเรารู้ถูกไหม VA เรารู้แต่เรารู้ปริมาณ phase นะครับ phase A phase BC เป็นเท่าไหร่เป็น0อันนี้ทุกคนทราบเอ๊ะเป็น0ไหม VBG ไม่มีกระแสไหลใช่ไหมไม่มีกระแสไหลก็เป็น0หรือเปล่า VAB เดี๋ยวมาดูก่อนแล้วกันฮะน่าจะเป็น0ผมเข้าใจว่าเป็น0แต่เดี๋ยวดูข้อความการที่เข้าไปใช้ไม่ได้ใช้ VC ด้วยซ้ำใช้แค่ค่อยคอลัมน์ VA เฉยๆ VA เท่ากับ V0 บวก V1 บวก V2 เพราะเราต้องการแตก VAG นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้น VAG เท่ากับ V0 บวก V1 บวก V2 ด้านนี้เราเอาต้องการจะแปลงตรงนี้ให้อยู่ในรูปของ sequence network นะครับและหลังจากนั้นนะครับเรารู้ว่ากระแสนี่มีเฉพาะ IA ถูกไหม IA ก็เท่ากับ I0 บวก I1 บวก I2 นะครับก็เอาเนี่ยเอา IA มาใส่ในฟังก์ชันนี้แล้วก็ดูความสัมพันธ์2ตัวนี้ครับเนื่องจากเรารู้ว่า I0 เท่ากับ I1 เท่ากับ I2 ใช่ไหมเท่ากับ IA ส่วน3หรือเท่ากับ3 I1 ถ้าเราแตกเราเขียนเฉพาะกระแสใช่ไหมฮะเขียนเฉพาะกระแสเนี่ยมันคือเท่ากันก็เป็น3เท่าเพราะมันเท่ากับ IA ส่วน3โอเคไหมนี่ก็คือ3 I1 เมื่อ3 I1 เสร็จด้านนี้อ่ะ V0 V1 บวก V2 ใช่ไหมครับเท่ากับ3 ZF นี่มันมี3กลับมาแล้ว3 ZF คูณกับ I1 โอเคไหม3 ZF คูณกับ I1 แสดงว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้เรามี sequence network ผมวาดคร่าวๆให้เราดูครับผมไม่อยากให้พวกเราดูก่อนอ่ะเรามาดูอันนี้เรารู้ว่าอ่ะถ้ามันต่อแล้วกระแสมันเท่าเข้าใจมั้ยอ่ะปริมาณเราจำปริมาณได้ไหมเขานิยามให้กระแสอันนี้ I0 เป็นตัวออก V0 เป็นแรงดันที่เทอร์มินอล V1 I1 I2 V2 อ่ะถ้ามันต่อความสัมพันธ์แรกคือ i1 เท่ากับ i2 เท่ากับ i3 แสดงว่ามันต่ออนุกรมกันกระแสมันเลยเท่าเห็นภาพไหมจากที่เราวาดเองเนี่ยขึ้นมาเนี่ย i1 ก็ไหลเข้าไปผ่านวงจรนี้ก็คือ i0 ถูกไหมครับแล้วพอมันลมลูปเนี่ยพอครบลูปเนาะกระแสมันไหลกลับแต่มันยังไม่ได้ต่อลูปนะฮะเรายังไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรถ้ามันไหลกลับมาที่ตรงเนี้ยที่ลูปนี้i2 i0 มันก็จะไหลผ่านนี่ปึ๊บก็คือ i2 โอเคมั้ยคือกระแสตัวเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ที่มันเพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้ก็คือว่า v0 บวก v1 บวก v2 ต้องเท่ากับ3 zf i1 แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ผ่านเส้นลวดเปล่าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพอมาต่อกันตรงนี้มัน v0 v1 v2 ตรงนี้มันเกิดลูปถ้าเราวนลูปรอบตรงนี้เรามองอ่ะpotential ที่จากตรงนี้ถึงตำแหน่งบนสุดมันก็คือ v0 บวก v1 บวก v2 สมมุติอันนี้เป็น reference จุดบนสุดก็จะมี potential เท่ากับ v0 บวก v1 บวก v2 ถูกไหม
ซึ่งมันจะต้องเท่ากับอ่ะ v 0บวก v 1บวก v 2มันจะเท่ากับ3 z f i 1แสดงว่าเส้นทางเนี่ยไม่ได้ผ่านแล้วลงกราวทันทีถ้าผ่านแล้วลงกราวทันทีหมายความว่ามันจะต้องเท่ากับ0เข้าใจความหมายผมไหมถ้าเราผ่านลงกราวเอาคุณวาดรูปเนี้ย v อะไรครับ v 0บวก v 1บวก v 2เท่ากับ0ใช่ไหมครับแต่นี่มันเท่ากับ3 z z f i 1แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรนั่นเองมีตัวโหลดตัวหนึ่งมาต่อก็คือตัวเนี้ยเท่ากับ3 z f เข้าใจไหมเพราะพอเราวนลูปนี้ i 0ใช่ไหม i 0กับ i 1ก็เท่ากันก็คือ i 1ที่ไหลเข้า3 z f ทำให้เกิด potential difference เท่ากับอะไรครับ3 z f i 1เขียนไหมผมทำให้ดูอันหนึ่งนะอันนี้คือมันแมปกันระหว่างความสัมพันธ์เรารู้ความสัมพันธ์ vi ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะผมสรุปอาจารย์ก็สรุปให้ฟังนะฮะสไลด์นี่ดีมากนะหาได้ยากครับคนที่แบบคือคนเขาต้องเข้าใจถึงจะทำสไลด์แล้วก็เฉพาะส่วนที่สำคัญถูกไหมสรุปสไลด์นี่ก็คือบอกว่ามันมีสามปริมาณนะครับที่เราอธิบายได้เกี่ยวกับฟอร์เพราะฟอร์มันสามเฟสสามเฟสที่มันไม่สมดุลก็ต้องมีสามปริมาณเพื่อจะอธิบายคำว่าสามเฟสโอเคไหมคำว่าสามเฟสก็คืออันนี้ในตัวอย่างนี้ใช้กระแสสองตัวอธิบายหนึ่งแรงดันอธิบายเนาะอันนี้คือปริมาณที่อยู่ในรูปของเฟส A B C ในสามสมการในสองสมการนี้นะครับสามสองสมการนี้ไม่สามารถจะช่วยเราแก้ปัญหาอะไรได้เราก็เลยไปแปลงเป็น symmetrical component เนาะพอแปลงเป็น symmetrical componentจริงๆต้องพูดว่ามันแก้ไม่ได้ง่ายจริงๆถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แก้โดยวิชาเซอร์กิตธรรมดาก็แก้ได้ครับแต่ถ้าเราแก้เป็นซิมิลคอมโพเนนต์มันจะง่ายกว่าโอเคไหมวิธีซิมพลิฟายมันนะครับพอเปลี่ยนเป็น0 1 2เป็นซีเควนซ์เน็ตเวิร์กก็จะพบว่าเปลี่ยนเป็นซีเควนซ์เน็ตเวิร์กจะมีความสัมพันธ์เป็นไปตาม2สมการนี้ครับสมการ 2.5 กับ 2.6 2.5 กับ 2.6 ทำให้เราได้ความสัมพันธ์ออกมาลักษณะที่เป็นวงจรเทวินินที่มาต่อการ3เน็ตเวิร์กนะครับก็อธิบายได้ตามรูปเนี้ยนะครับเพราะเอาอาจารย์ก็เอาสเต็ป3กับสเต็ป3ได้แล้วเป็น14และ14มาสเต็ป5พอได้สเต็ป5เนี่ยได้รูปตามวงจรนะซึ่งอีก2สมการที่ว่าเนี่ยสามารถที่จะไปอธิบายวงจรด้านบนนะเหมือนกันทุกประการโอเคมั้ยถ้าเราใช้วิชาเซอร์กิตมา2สมการนี้ก็จะเทียบเท่ากับ1รูปวงจรด้านบนนะครับแสดงว่าการวิเคราะห์อันนี้เนี่ยมันสเต็ปการวิเคราะห์ก็คือว่าเราจะทำการคำนวณหา i0 i1 i2 ก่อนจากการเอา vf prefault voltage ซึ่งข้อนี้บอกเป็น 1.05 แล้วเอา z ทุกตัวมารวมกันแล้วก็ไปรวมด้วย 3zf จับมาหารโอเคไหมทันผมไหมจะสมการ 9.2.7 นะครับจะหา i0 i1 i2 นะครับก็หาจาก vf หารด้วยผลรวมของ z ทั้งหมดทุกตัวมันดูมาจากรูปวงจรโอเคไหมอันนี้สมการนี้มาจากเซอร์กิตนี้นะครับสมการนี้มาจากเซอร์กิต ib กับ ic เป็น0ก็มันไม่มีการลัดวงจรไงอ้าวก็แน่นอนฮะคือมันเป็นแล้วมันบอกว่าเรานิยามอะไรหรือนิยามว่ากระแสที่เราจับจากพอร์ตเนี้ยต่อออกมาแล้วแบบเนี่ยไม่มีโหลดพอไม่มีโหลดมันก็ไม่มีกระแสไหลตรงนี้มันมีแค่มันมีแรงดันต่อครอบนะมันไม่ใช่มันไม่มีแรงดันเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีโหลดมาตกมาต่อใช่ป่ะมันก็จะมีกระแสไหลมันมีเหมือนแท่งแค่นี้มีพรมเยอะยื่นออกมาถ้าเราไม่เอาอะไรไปจับมันก็มีกระแสไหลนะครับกระแสเป็น0โอเคมั้ยดีนะที่ถามเนาะเออนั่งกันอยู่2คนถามได้นะเออนะครับใครไม่มาก็แล้วแต่ครับถือว่าผมพูดแล้วต้องเคลียร์ครับนะดังนั้นจากการที่ทำอันนี้เราก็มาแปลงถูกไหมเราไม่ได้ต้องการ i0 i1 i2 นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเสร็จแล้วแบบว่าเราทำได้สเต็ปแค่นี้แล้วตอบผมจะให้0เพราะอะไรถามว่าอาจารย์
ดูว่ามันไม่ใจร้ายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่สามารถวัดอะไรจากความเป็นจริงได้ถูกไหมศูนย์หนึ่งสองมันไม่วัดอะไรไม่ได้นะครับการที่จะวัดได้ปริมาณที่วัดได้คือต้องวัด i a i b i c มันรัดวงจรใน a b c ถูกไหมศูนย์หนึ่งสองเป็นแค่สมมติฐานเป็นจินตนาการของเราครับเนาะเพราะฉะนั้นi a i b i c ครับเราก็ต้องทำการแปลงกลับโอเคไหมแปลงกลับให้กลายเป็น i a b c หลังจากศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ไปแอพพลายการแปลงเนาะซึ่งตรงนี้เราทำเองน่าจะได้นะครับ i 0 i 1 i 2แปลงกลับไปเนาะเราจะพบว่าในตัวที่1เนี่ยนะครับบรรทัดแรกเลยนะ i a จะเท่ากับ i 0บวก i 1บวก i 2ซึ่ง i 0 i 1 i 2มันเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับ i a ก็คือเท่ากับ3 i 1มันเท่ากันรวมกันถูกไหมงั้น i a เท่ากับ i 0บวก i 1 i 2เพราะฉะนั้นนะครับ i aก็เท่ากับ3 i 1ถามว่าทำไมเราถึงสนใจ i 1ทำไมถึงเขียนเป็น3 i 1เพราะว่าอย่าลืมว่าสมมติฐานโดยทั่วไปเราจะ assume ว่า system เราเป็น positive sequence เราสังเกตไหมว่า pre fault voltage แรงดันที่ใส่เข้าไปก่อนการเกิด fault ก็อยู่ในวงจร positive เพราะฉะนั้น positive จะเป็น reference หลักของเรื่องทั้งหมดอะเข้าใจความหมายไหมคือเราใส่แรงดันแอพพลายเข้าไป pre fault voltage มันอยู่ที่ i 1ถูกไหมแสดงว่าเวลาเราจะ refer แม้ว่า i 0หรือ i 2มันก็เท่ากับ i 1แต่เวลาเราใส่วงจรเข้าไปเราใส่แรงดันที่ v 1เข้าไปเราใส่วงจรที่ positive sequence เข้าไปเพราะเวลาเราอ้างอิงเราก็จะอ้างอิงจากสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็คือวงจรที่1คือ positive sequence นะครับอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมอาจารย์เขาถึงเขียน i a เท่ากับ3 i 1เนาะนี่เขาเคลียร์ไหมนะครับหลังจากนั้นก็เอามาทำการ transform ไป transform มาพบว่าสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นถ้า transform ของเราถูกต้องนะฮะนะการ transform ย้อนกลับเนี่ยจากที่เรารู้ i 0 i 1 i 2 i 1เนี่ยไม่ต้อง transform ก็รู้แหละ i 1 i a a เนี่ย phase a มันจะต้องเป็น3เท่าของ i 1อันนี้ทุกคนรู้นะครับ i b i c เนื่องจากเป็น single line ทูกราวซึ่งอะไรทูกราวเมื่อกี้ที่เราถามก็คือว่าไม่มีกระแสใช่ไหมจากการทรานส์ฟอร์มย้อนกลับมันจะต้องได้ศูนย์เท่านั้นนะครับโอเคไหมมันได้ศูนย์เพราะอะไรเราจำเอกลักษณ์สามตัวนี้ได้ไหมผมทำให้ดูแล้วครั้งที่แล้ว1บวก a กำลัง2บวก a มันจะเท่ากับศูนย์โดยนิยามถ้ายังจำไม่ได้1อยู่ตรงนี้ a อยู่นี่นะครับแล้วก็ a สแควร์อยู่ตรงนี้อ่ะดังนั้นจับ3เวกเตอร์รวมกันมันจะได้0นะฮะเพราะว่าเจ้าก้อนนี้รวมกันใช่มั้ยก้อนนี้รวมกันก็ได้ก้อนนี้นี่แคนเซิลกันมันจะเป็น0เพราะงั้นก้อนนี้เป็น0นะครับมันเป็น0และมันต้องได้0ถ้าคำนวณแล้วไม่เป็น0ก็ผิดเพราะว่ามันอะไรฮะมันตรงกันข้ามกับปัญหาจริงๆถูกมั้ย physical system ของคุณคือมันจะไม่มีกระแส IB กับ IC ถ้าคำนวณแล้วมี IB IC ถือว่าผีหลอกครับแล้วก็ต้องผิดด้วยโอเคไหมคำนวณย้อนกลับซึ่งมันไม่มีทางไปไม่ได้หรอกยกเว้นเราคำนวณแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอกลักษณ์มันคืออะไรเช่นอ่ะโอกาสที่จะเกิดได้ฮะคือเราไม่รู้ว่า I0 เท่ากับ I1 เท่ากับ I2 อันนี้ผิดชัวโอเคไหมเพราะ I0 ถ้าคุณไม่รู้ I0 เท่ากับ I1 เท่ากับ I2 เราจะไม่สามารถดึงตัวร่วมออกแล้วพอมันดึงตัวร่วมไม่ได้เสร็จมันก็จะไม่เกิดพจน์ที่เป็นศูนย์เข้ามาคูณอันนี้ผิดแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเนาะนะครับแล้วเราก็ทรานส์ฟอร์มกระแสเสร็จเรียบร้อยเราทำการทรานส์ฟอร์มแรงดันถ้าเราอยากทราบนะครับถ้าเราอยากทราบเราก็ทำการทรานส์ฟอร์มแรงดันทรานส์ฟอร์มแรงดันก็คือใช้เมทริกซ์ A เข้ามาคูณเนาะเมทริกซ์ A เนาะเป็นยังไงบ้างดูตัวอย่างแล้วน่าจะพอไหวไหมเดี๋ยวลองดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็บอกว่าอันนี้แหละนะตัวอย่างเดิมเมื่อกี้เกิดช็อตเซอร์กิตที่บัตร2เกิด SLGF นะครับ Single Line to Ground Fault ซึ่งเราดูว่าเขาบอกบัตร2นะแล้วเราก็ไปทำการจริงโจทย์เนี่ยมันขั้นหนึ่งเพราะว่าเขาตัดไปเป็นวิธีการอธิบายหาเทเวนินเรียบร้อยแล้วก็ใช้ต่อมาจากข้อเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์มันให้มาเพียว
เนาะเราก็ต้องคาดหวังได้ว่าเราก็ต้องทำตั้งแต่สเต็ปเมื่อกี้สเต็ปแรกก่อนถูกไหมโจทย์ถ้าโจทย์มันบอกเราออกเวลาออกข้อสอบมันเราผมคงไม่ให้เราผมคงไม่หาเทวินินมาให้เราอะนึกภาพออกมันก็ต้องไปหาสเต็ปที่หนึ่งจากตรงนั้นมาแล้วรู้เทวินินเสร็จก็ต้องมารู้ว่ามันต่อกันยังไงอะไรเงี้ยเนาะนะครับทีนี้ก็แอพพลายโจทย์พูดตัวอย่างเดิมเลยเนาะแล้วก็ไปแอพพลาย012โจทย์ถามอะไรบ้างโจทย์บอกว่าเกิด voltage มันต่างจากข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันมีตัวมอเตอร์มันมี ZN นะแต่ว่ามันเกิด voltage single line to ground voltage หรือ single line to ground เนี่ยถ้ามันก็คือ ZF นะฮะเท่ากับ0 ZF เท่ากับ0หมายถึงอันนี้ก็แทนด้วยช็อตเซอร์กิตไปเลยเนาะไม่ต้องอะไรมากก็ ZF เป็น0ก็ตัดทิ้งอันนี้ช็อตโอเคไหมคำพูดที่บอกว่า voltage fall คือ ZF เป็น0นะครับก็แทนลงเป็นรูปวงจรนะฮะแล้วก็จะถามอะไรครับ also calculate นะครับ calculate the value the per unit line to ground voltage at fault bus นะครับทีนี้มันเกิดไลน์มันเกิด fault ที่ bus A ที่ phase A แล้วคำนวณหา per unit ของ line to ground fault ก็คือคำนวณหา VA ใช่ป่ะหรือในเมื่อกี้ในตัวอย่างในทฤษฎีเขาบอกว่ามันคือ VAGคือโจทย์พูดว่า per unit line to ground line to ground ก็คือ VAG เนาะถ้าถามคำถามเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงว่าแล้วในค่าจริงเป็นเท่าไหร่ก็ต้องน่าจะหาได้เนาะ per unit โจทย์พูดแค่ per unit ใช่ไหมแล้ว full stop ถ้าผมถามในข้อสอบว่าแล้วค่าจริงเป็นเท่าไหร่ซึ่งผมชอบถามมากนะเช็คย้อนก็ไขมันทุกรูครับได้ไม่ได้ครับนี่ก็รู้กันนะครับซิสเต็ม1เรียนได้เรียนมายังไงไม่รู้รู้เปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาเจอซิสเต็ม2ผมก็ถามหมดนะครับเดี๋ยวกระแสฟอร์มจะถามเป็นค่าจริงด้วยนะครับให้มันต้องได้อ่ะไม่งั้นคุณไปเรียนคุณจะถามบอกผมต้องการฟอร์มกระแสฟอร์มผมหาได้จุด1 per unit per unit แล้วมันกี่กิโลแอมป์อ่ะก็ไม่รู้ใช่ป่ะเราก็ไม่รู้มันกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมเวลาพูดคำว่าเปอร์เซ็นต์มันบอกไม่ได้หรอกเพราะเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับว่าใครเอาเป็นมาตรฐานไหนถูกไหมครับลองดูนะฉะนั้นเรามาแอพพลายนะฮะในตัวอย่างเขาจะทำให้ดูแค่เปอร์ยูนิตเพราะเขาแอสซูมว่าเราอะต้องทำแปลให้เป็นค่าจริงได้เองเนาะทีนี้ผมก็ต้องมาเป็นหน้าที่ถ้าผมจะออกข้อสอบก็ต้องถามว่าแล้วเราแปลงเป็นหรือเปล่ามันไม่ได้เกินเลยอะไรไปหรอกมันแค่ถามว่าแล้วเราทำเป็นไหมข้อนี้ก็ไปแปลง equivalent circuit เข้าใจว่าเหมือนกับข้อเมื่อกี้เนาะ 0.25 ป่ะ 0.25 อันเดียวกันเนาะตัวอย่างเดียวกันนะครับไม่ทำแล้วเนาะแปลงออกมานะครับเอามาต่อเชื่อมกันเนาะในที่นี้โจทย์พูดว่า apply ว่ามันเป็นอะไรนะ voltage faultซึ่ง voltage fall ก็คือหมายถึงไอ้นี่เป็น0พอเป็น0เสร็จก็ช็อตนะครับ ZF เป็น0พอ ZF เป็น0เสร็จสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราได้นะครับเราต้องคำนวณหากระแส I1 ภาพนี้ก็ต้องรู้อีกอะเนาะต้องย้อนไปว่าเราเซอร์กิตเรียนมาเข้าใจอยู่ใช่ไหมมันต่อขนานต่ออนุกรมกันมีแหล่งจ่ายตัวเดียวคุณก็เอากระแสรวมใช่ไหมฮะเท่ากับ Vใช่ไหมครับหารด้วยผลรวมของ impedance ทุกตัวนะผลรวม impedance ทุกตัวก็ได้ละนะ VF นะครับ 1.05 per unit หารด้วยผลรวม impedance ทุกตัวนะครับในกรณีนี้ไอ้นี่เป็น0ไปเป็น0ก็เหลือ Z1 บวก Z2 Z0 บวก Z1 บวก Z2 Z0 บวก Z1 บวก Z2 นะได้เท่านี้ per unit โอเคไหมอันนี้ per unit โจทย์ถามว่าแล้วไอ้เท่านี้ per unit เนี่ยโจทย์ไม่ได้พูดด้วยไม่ได้พูดโจทย์ถามว่าแล้วแรงดันที่เมื่อเทียบกับกราว VAG เป็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าโจทย์สมมติว่าโจทย์ถามว่าแล้วกระแสฟอลเป็นเท่าไหร่ไอซึ่งกระแสทูกราวฟอลอ่ะเป็นเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เอ่ยก็ต้องคำนวณหา I อะไรฮะ IA เท่ากับ 3I1 โอเคมั้ยเนี่ย I เท่ากับ3เท่าของอันนี้ถ้าจะจำก็จำได้เลยก็ได้ครับซิงเกิลไลน์ทูกราฟอลมันจะคำนวณกระแสได้แค่ค่าเดียว I0 เท่ากับ I1 เท่ากับ I2 เนาะแล้วกระแสจริงๆที่เราเอาไปคำตอบเนี่ยกระแสในเฟส
เช่นมันฟอลที่เฟส A กระแสที่เฟส A ก็จะเป็น3เท่าของค่ากระแสที่เราคำนวณได้ตอบได้เลยไม่ต้องไปกลับไปดีไลฟ์ก็ได้ครับจำได้ก็ตอบเลยโอเคไหมจำได้ตอบเลยตอบไหมครับ i a เท่ากับ3 i 1 i b เท่ากับ0 i c เท่ากับ0ตอบได้เลยอันนี้มาจากเซอร์กิตมาจากวงจรจริงๆไม่ต้องทรานสฟอร์มกลับโอเคไหมทีนี้สิ่งที่ต้องทรานสฟอร์มกลับผมอันนี้ผมอยากให้พวกเราเน้นนิดนึงนะฮะสิ่งที่ต้องทรานสฟอร์มกลับคือ v เพราะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกอะเราไม่รู้ว่า v เรามี a b c phase a b c ใช่ไหมแต่เรามีกระแสไหลในเฉพาะ phase อะไรครับ phase a เนื่องจากมันช็อตลงกราวด์ที่ phase a phase b เนี่ยถามว่าอ่ะ ib เป็น0แล้ว v b g เป็น0มั้ย v b g เป็น0มั้ยคำตอบคือมันไม่0มันไม่ได้ช็อตมันไม่ได้อะไรมันเหมือนกับเรามีมอเตอร์ตัวนึงอ่ะเฟสเนี่ยถูกช็อตลงกราวเฟสที่เหลือถ้าเราไปจับขั้วที่เหลือเราจะตายไหมตายเพราะว่ามันมีอะไรมันมีแรงดันตกค่อมอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันช็อตไปเฟสหนึ่งไม่ใช่บอกโอ้มันช็อตเฟสหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราไปจับเฟสที่เหลือได้ตายเหมือนกันเพราะมีแรงดันตกค่อมอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับสเต็ปนี้ก็คือบอกว่า v อะไรครับ vb va vb vc จะไม่เป็น0เนาะเราต้องไปคำนวณมานะครับมันจะไม่เป็น0เนาะเนี่ยเราไปคำนวณวิธีการคำนวณแรงดันที่เฟสนะให้ดูตามสไลด์นี้นะครับเราดูอย่างนี้นะเราบอกว่า v0 ใช่ไหม v0 มันเท่ากับอะไรเราจะเริ่มจาก v0 v1 v2 ถ้ารู้ v0 1 2เราจะแปลงเป็น va vb vc ได้เก็ทไหมถ้าเรารู้วงจร v0 v1 v2 เราแปลงไงแล้วก็แปลงโดยเอาเมทริกซ์ A ไปคูณเอาเมทริกซ์ A ไปคูณจะได้ va va bc ฮะนี่ขนาดเอางี้นะผมสอนเองผมยังจำไม่ได้เลยว่าเอาแล้วไออะไรฮะ0 1 2มันเป็นเมทริกซ์ A หรือ A invert ผมมาดูเนี่ยผมยังมาถึงได้เข้าใจปุ๊บๆใช่ป่ะผมถึงบอกว่าเรื่องมันไม่ง่ายหรอกจริงๆคุณดูแล้วถ้าคุณไม่ให้เวลากับมันก็จะให้ผลตอบแทนที่เลวร้ายกับเรานะผมบอกนะเอาจริงๆนะมันก็ได้ทำยังไงก็ได้ตามนั้นแหละครับนะv0 ก็เท่ากับลบ z0 i0 ลบ z0 i0 มันคืออะไรอ่ะลบ z0 i0 v0 เท่ากับลบ z0 i0 เดี๋ยวนะดูดีๆมันทำไมมันติดลบอ่ะมันติดลบยังไงเพราะว่าผลรวมของ KVL รอบลูปนี้จะต้องเป็น0นะครับให้เราดูนี้นะแท้0 i 0ก็คือว่าถ้านะครับกระแสมันไหลจากซ้ายไปขวามันจะเกิด polarity บวกด้านนี้ลบด้านนี้เนาะมันก็คือ แท้0 i 0ที่ตกค่อมแต่แท้0 i 0เนี่ยมันตรงกันข้ามเครื่องหมายมันตรงกันข้ามกับ v 0 v 0ตรงนี้มันก็เลยติดลบนะครับระวังคือถ้าคุณเข้าใจแค่จับหลักการได้ว่าเวลาเขา define ไอ้ network เนี่ยนี่ define แรงดันก็คือที่ขั้วกระแสให้ไหลออกแล้วก็ไปดูจากรูปวงจรโอเคไหมไปดูจากรูปวงจรแล้วก็เขียนจากวงจรนั้นออกมาเป็นคณิตศาสตร์ไอเนี้ยไม่ต้องจำอะไรเลยก็ได้แต่สิ่งที่ว่าเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นคือเราไม่ได้เรียนแบบการตีความอะถ้าเราไม่ได้ตีความเสร็จเราก็ต้องมานั่งเป็นไงเรามานั่งท่องสมการนี่เหรอไอ้ที่มึงท่องได้เหรอมึงท่องผิดท่องถูกไม่รู้อีกนะถูกไหมแล้วมันไม่ได้มีสมการเดียวในทั้งหมดนี่มันไม่ได้มีเรื่องเดียวไงโอเคไหมผมเป็นห่วงมากนะหลังๆผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องของการแบบเราต้องถูกเราต้องดีแล้วมันไม่ใช่หรอกแต่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเราตีความอะไรไม่เป็นครับเนาะผมกลัวว่าพอเราตีความไม่ได้เนี่ยนะเราเรียนอะไรที่ถ้าวันหนึ่งไม่มีคนมาสอนเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับหมายว่าไปทำงานเนี่ยไม่มีคนมาสอนเราก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะเราคิดเองไม่ได้นั่นจะยากนะครับอันนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสำคัญเนาะทีนี้ v0 v1 v2 สมการนี้นะครับผมแนะนำให้ไปดูจาก sequence network นะครับไม่ต้องจำ
มันไม่ใช่สมการที่จำเป็นต้องจำโอเคไหมเพราะอะไรเพราะว่าสมการนี้อธิบายจากเน็ตเวิร์กเนาะถ้าคุณจำทั้งหมดจำไม่ได้หรอกมันมีฟอลต์3ชนิดรู้ออกไหมมีฟอลต์ที่คุณต้องมานั่งท่อแบบนี้3ชุดเหรอโอเคไหมทีนี้วงจร V1 ถ้าคุณเห็นว่า V1 เท่ากับ VF ลบ Z1 I1 V1 เนี่ยผมวาดให้ดูง่ายๆ V1 จะชัดเจนมากนะครับ V1 ก็จะเป็น VF อยู่ตรงนี้นี่ VF นี่คือ Z1 และนี่คือ I1 ถูกไหมแล้วก็ V1 อยู่ตรงนี้นี่วงจรสแตนดาร์ดมี VF แล้วก็มีแรงดันตกข้อม Z1 I1 มาตกอยู่มันก็หักออกจาก VF แล้วก็เหลือที่สุดท้ายคือเหลือ V1 ก็เท่ากับ VF และหักด้วย Voltage ตก Voltage Drop โอเคไหมอ่ะก็ได้เป็นสมการนี้นะครับสมการสุดท้ายก็ติดลบ Z2 I2 สมการนี้คำนวณออกมาได้ V012 เนาะ V012 เนี่ยนำมาแปลงให้กลับไปเป็น ABC ครับแปลงกลับเป็น ABCเนาะอันนี้ผมไม่แปลงแล้วกันเนาะแปลงอันนี้เมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะ i 3 i a เนี่ย i a ช็อตเซอร์กิตในเฟส a เท่ากับ3เท่าของกระแสที่เราคำนวณได้ไม่ว่าจะเป็น i 0กับ i 1 i 2เท่ากันนะครับอยากจะรู้ว่า actual value เป็นเท่าไหร่เนาะคือค่าจริงเป็นเท่าไหร่อ่านี่สเต็ปอาจารย์เขาเขียนไว้ให้แล้วเขากลัวพวกเราจำไม่ได้ครับ i base จะเท่ากับ s 3เฟสและหารด้วย s base ใช่ปะหารด้วย root 3 square root 3ของ v v line to line นะครับอย่าลืมผมครั้งที่แล้วผมก็เน้นไปแล้วแหละ2ครั้งก่อนผมก็เน้นไปแล้วนะครับแล้ว i actual ก็เท่ากับ per unit คูณด้วย base นะครับจบอันนี้ควรจะหาเป็นนะครับทำไมถามว่ามี double prime นะ double prime เพราะว่ามันเป็นสสาร sub transient ถ้าผมถามต่อว่าทำไมต้อง sub transient ครับเพราะว่ามันสูงที่สุดโอเคไหมมันคือกระแสที่มันสูงที่สุดเราก็คำนวณที่จากตรงนั้นนะครับจากนั้น ABC ใช่ไหม ABC ก็ไปแทนเมื่อกี้เราได้ V012 นะครับ V012 012คุณได้มาจากก้อนนี้แล้วก็เอาก้อนนี้ลงมาแทนในแมทริกซ์ A ก็ได้เป็น VA VB VC นะครับ VA จากกรณีนี้จะเห็นชัดเจนเนาะ VA คุณนบ VA เราต้องเป็นศูนย์ครับถ้า VA ไม่เป็นศูนย์ก็ผิดแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น bolted fault โอเคไหมมาดูสิดูจากรูป bolted fault หมายถึงมันช็อตลงกราวแบบตรงๆพอช็อตลงกราวตรงๆปุ๊บไอ้นี่ลงกราวปุ๊บแสดงว่าแรงดันตกข้อมนี้เป็นศูนย์นะฮะเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเห็นปะนี่คือคำว่า bolted fault สิ่งที่เราจะเช็คได้ตัวเองเราจะในเรื่องนี้ครับการคำนวณของเราที่คำนวณได้เนี่ยมันผลเราอ่ะมันจะฟ้องออกมาเองเลยว่ามันสมเหตุสมผลไหมโอเคไหมถ้าคุณคำนวณแล้วความหมายผมว่าคือถ้าคุณคำนวณแล้วเนี่ยคุณได้ VAG มีค่าไม่ใช่ศูนย์แม่งผิด 100% ครับผิด 100% ก็มันไม่มีไงVAG ดูมันไม่มี Z ไม่มี ZF เนี่ยเห็นไหมตอบเป็น0นะฮะหมายความว่า Single Line to Ground Fault เนี่ยเนาะผลรวมของ V0 V1 V2 มันรวมกันมันต้องเป็น0น่ะก้อนเนี้ยรวมกันต้องเป็น0มันเป็น0เพราะอะไรอ่ะมันเป็น0เพราะจากวงจรสมมูลมันใช่ไหมเมื่อกี้ v0 บวก v1 บวก v2 มันเท่ากับ3 zf ia ถูกป่ะใช่3 zf i1 เมื่อ3 zf i1 เป็น0แสดงว่า v0 บวก v1 บวก v2 มันต้องเป็น0มันเป็น0ในวงจรเลยครับหมายความว่ามันช็อตเซอร์กิตในวง v0 บวก v1 บวก v2 มันเท่ากับ0ในวงจรซิงเกิลไม่ใช่วงจรซีเควนซ์ถูกมั้ยซีเควนซ์เน็ตเวิร์ครวมกันเป็น0แต่ในวงจรจริงๆมันจะมีเฉพาะอะไรครับ VA ที่มันเป็น0ดูดีๆนะที่ผมพูดน่ะมันเร็วนะเพราะถ้าคุณแบบว่าเราแบบเราไม่แน่นน่ะเราก็ตามผมไม่ทันหรอกที่มันเป็น0เพราะ V0 บวก V1 บวก V2 มันได้เท่ากับ0 V0
มันเหมือนมันช็อตเซอร์กิตทั้ง3เน็ตเวิร์กที่อยู่ในอะไรครับใน sequence network ใช่ป่ะมันช็อตมันเหมือนมันช็อตเนี่ยดูสิรูปมันก็ช็อตถูกไหมมันเหมือนมันช็อตนี่มันช็อตแต่ว่าในวงจรจริงมันช็อตเฉพาะเฟสอะไรครับเฟส A B C ไม่ได้ช็อตเนาะ B C ไม่ได้ช็อตมัน B C ไม่ได้ช็อตเนี่ยสังเกตนะฮะ B C มัน 1.179 1.179 นะให้เราสังเกตดูสิ128.7 กับ 231.3 ผมเข้าใจว่ามุม separation มันจะห่างกัน120องศาครับเราลองดูสิจับมาใช่120ไหมบาลานซ์กันอะบวกหรือบวกกันได้บวกกันอะได้360เอ๊ะบวกกัน3ไม่บาลานซ์สิบวกกันได้360ใช่ปะห่างกัน120ปะบวกกันได้360มันบาลานซ์มั้ยอย่างเงี้ยมันบาลานซ์2เฟสบาลานซ์ปะ360แล้วก็หารกันคนละครึ่งนึงอะรวมกันเนาะแต่ว่าดูขนาดมันคงที่ครับนะขนาดมันเท่ากันโอเคไหมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับซิงเกิลไลน์ทูกราวครับอาจารย์เขาก็มีคอมเมนต์สอดแทรกเอาไว้ว่านี่ไงไลน์ทูกราวฟอลมันเกิดขึ้นเฉพาะที่เฟส A เท่านั้นนะครับไลน์ทูไลน์ไลทูไลน์เนาะไลทูไลน์ก็คือระหว่างเฟส BC BC เนี่ยมี ZF ต่ออยู่ฮะ BC มี ZF ต่ออยู่สังเกตว่า IA คุณเป็น0เพราะมันไม่มีกระแสไหลผ่านตัว A มั้ยมันช็อตกันระหว่าง BC นะครับแสดงว่า IA เป็น0อย่าลืมว่าสมการที่อธิบายต้องมี3สมการนะฮะเพราะว่ามันมี3 variable อะ3เฟสก็มีตัวแปรได้3ตัวถูกมั้ยก็ต้องมี3สมการอธิบาย IC เท่ากับลบ IB นี่ทุกคนเห็นภาพเนาะเพราะเรากำหนดเมื่อกี้ผมบอกว่าคอนเวนชั่นเราก็คือข้อตกกติกาของเราก็คือว่ากระแสจะไหลออกในแต่ละเฟสทันมั้ยครับเพราะฉะนั้นมันไหลออกจากมันเกิดช็อตเซอร์กิตเข้าไปมันไหลจาก C มันก็ต้องไหลไปเข้า B แสดงว่า2ตัวนี้จะต้องทิศตรงกันข้ามกันโอเคมั้ย IC ก็เท่าลบ IBVBG กับ VCG VBG กับ VCG อ่ะทีนี้เดิมทีแรงต่อข้อมตัวนี้มันคือ VBG แรงต่อข้อมตัวนี้เป็น VCG อ่ะสมมุติว่ากระแสมันไหลจาก C มา B อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าหรือไหลจาก B ไป C ก็ได้เนาะแสดงสลับข้างก็ได้ครับแสดงว่ามันจะต้องมี voltage drop ใช่ไหมที่มันตรงกันข้ามกันถ้าผมมองอย่างงี้อ่ะมองอย่างงี้นะเขามองยังไงเนี่ย IC เป็นบวก IB เป็นติดลบแสดงว่านะด้านนี้กระแสไหลจากนี้มานี่ถูกไหม IC ออก C เป็นบวกก็ออกได้แล้วก็เข้าลบนี่นะครับถูกไหมแสดงว่าอ่ะด้านนี้แรงดันที่สูงกว่าก็คือ VCG เพราะฉะนั้น VCG ลบ V BGคือจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้สูงจากกราวเนี่ยสูงจากกราว VCG สูงจุดนี้สูงจากกราว VBG จับ VCG ลบ VBG ก็คือแรงตกค่อมตรงนี้ถูกป่ะมันจะเท่ากับอะไรครับมันจะเท่ากับ IC ใช่ไหมฮะคูณกับ ZF เข้าใจไหมหรือมันจะสลับกันใช่ไหมในนี้อาจารย์ก็ใช้ IB IB มันคือลบ ICมันคือลบ IC มันลบ IC เสร็จเอาลบคูณ2ข้างด้านนี้ก็จะสลับขั้วกันนะครับเข้าใจไหมนี่ก็ได้วันนี้มีแรงดันตกคล่อมนะครับเมื่อเราทำการจริงๆ2รูปนี้รูปเดียวกันนะอาจารย์เขาแค่เหมือนแค่วาดเฉพาะคู่นี้ดึงออกมาครับเขาวาดคู่นี้ออกมาแต่ถ้ามองจากภาพนี้ก็เห็นแล้วก็โอเคนะมันจะมี3สมการนะรูปนี้กับรูปนี้เหมือนกันนะเหมือนแค่พาร์ทเนี่ยอาจารย์เขาดึงออกมาเฉยๆนะครับทีนี้ก็เราไปแอพพลาย symmetrical component ผมไปไวๆเนาะแอพพลาย symmetrical component หลักการเดียวกันกับเหมือนเมื่อกี้เป๊ะทุกประการฮะเราพบว่า IA เป็น0ทุกคนรู้เพราะว่า IA มันไม่ช็อตเซอร์กิตถูกไหม IB กับ IC เนี่ยขนาดเท่ากันแต่ที่โตนข้ามในที่นี้เลือกที่จะให้ IB เป็นบวกและ IC ก็ติดลบ
เขาใช้ผมไม่รู้นะทำยังไงเอา IV เป็นบวกแล้ว IC ติดลบถูกแล้วเพราะว่าสมการนี้เริ่มต้นมันเป็น VB ลบ BC ใช่ป่ะเท่ากับ ZF IB แสดงว่าให้นี่เป็นบวกนะครับก็ให้ IB เป็นบวก IC เป็นลบนะครับแล้วก็ไปทำการ transform มันโอเคไหมทำการ transform ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะ transform เสร็จออกมามันจะได้อันนี้มันจะได้0ตัวแรกเป็น0อยู่แล้ว I 0เป็น0นะครับ I 1เป็น1 3 A ลบ A กำลัง2 1 3 A กำลัง2ลบ A IB เนาะนี่คือความสัมพันธ์ของกระแสนะครับใน0 1 2จากนั้นเราไปดูความสัมพันธ์ของ V ใน0 1 2ทำเหมือนเมื่อกี้ทุกประการนะฮะเราก็เอาแรงดันมาเป็นตัวตั้งใช่ไหมสมการแรงดันในตัวเมื่อกี้เราก็ตั้งสมการแรงดันนะครับแล้วเราก็ทำการแปลง I V B G อันเนี้ยให้กลายเป็น0 1 2VCG เองก็กลายให้แปลงให้เป็น0 1 2คือจะหาความสัมพันธ์ใน0 1 2ทั้งหมดเนาะแทนทุกตัวที่มันเป็น phase quantities ครับให้กลายเป็น0 1 2ความหมายมีแค่นี้แล้วก็ไปจัดการรวมสมการรวมอะไรทำบ้าทำบออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเราจะดูที่ผลลัพธ์โอเคไหมครับไม่ทำให้ดูเนาะไปเราไปดูที่ผลลัพธ์พอไปดูที่ผลลัพธ์เสร็จเนี่ยพบว่าผลลัพธ์มีข้อสรุปอยู่มันเยอะมากเลยอันนี้มันทำยากมากเลยเพราะว่าเราจะต้องเอา i 0นะครับเอา i 0 i 1เนี่ยมาแทนที่ลงไปในนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เป็น0 1 2นะจัดรูปแล้วมันก็จะได้สมการนี้ออกมาโอเคไหมสมการเนี้ยบอกความสัมพันธ์ของเราแล้วผมอยากให้เราดูอย่างงี้ครับมันมี v 1 v 2ไอ้ a เนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้ว a มันคือ1มุมลบมุม120ถูกมั้ยนะครับแล้วก็ v2 มีตัวที่เป็นเวกเตอร์ก็มี v1 v2 จริงๆก็เป็นเวกเตอร์ก็เป็นเวกเตอร์แหละแต่ว่าอันนี้เป็นเวกเตอร์ของแรงดันเวกเตอร์ของกระแสถูกไหมนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ภาพไอ้สมการเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ vi ในรูปของ sequence network ทันไหมเดิมทีเนี่ย vi ความสัมพันธ์ vi ในลักษณะที่เป็นphase quantity มันจะเป็นไปตามสมการนี้เราแปลงจนเราเหลือแค่สมการนี้เป็นความสัมพันธ์ vi ในอะไรครับใน0 1 2คืออะไรคือ symmetrical component เนาะหรือเราจัดให้มันเป็นรูปอีกนิดนึงก็ได้ครับ a กำลัง2ลบ a เนาะเนี่ยจัดรูปออกมามันจะได้เท่านี้คือเราเอาเอกลักษณ์ไอ้พวก a เหล่านี้ครับมาแทนค่าa เหล่านี้มาแทนค่า a กำลัง2ลบ a จะได้1นะครับโอเคไหมพอ a กำลัง2ลบ a ได้1เสร็จอ่ะเรารู้แล้ว v1 ลบ v2 เท่ากับ zf i1 v1 ลบ v2 เท่ากับ zf i1 เราได้อะไรอีกนะจากตัวนี้ i 0เป็น0นะครับความสัมพันธ์เนี้ย i 0เป็น0ทีนี้ i 0เป็น0หมายถึงอะไร i 0เป็น0ไม่มีกระแส i ศูนย์ไหลรูปเมื่อกี้สมการเมื่อกี้ไม่มี i ศูนย์ไหลคือวงจร zero sequence จะไม่มีรูปเนี้ยไม่มี i ศูนย์หมายถึงไม่มีวงจร zero sequence ก็ไม่มีกระแสไหลไงก็ตัดทิ้งไปจากสมการได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับสมการอีกอันที่จะบอกนะครับก็คือให้เราสังเกต2อันนี้นะฮะในพหุกระแสอันที่1ไม่มีกระแส i 0แสดงว่าไม่มีอะไรครับไม่มี zero sequence อันที่2ไอเนี้ยขนาดเท่ากันทิศตรงกันข้ามครับแสดงว่า i 1กับ i 2จะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามกันโอเคมั้ยมันอ่านแล้วมันต้องตีความใจความหมายมั้ยอ่านแล้วก็ต้องตีความเรารู้พจน์กระแสเราเอาอินโฟเมชันทั้งหมดน่ะพยายามที่จะมาต่อจิ๊กซอว์กันและให้เห็นเป็นวงจรสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราเอาความสัมพันธ์ได้2ตัวเนอะหรือความสัมพันธ์ v อีกตัวหนึ่ง v อีกตัวหนึ่งคือ v1 ลบ v2 เท่ากับ zf i1 v1 ลบ v2 เท่ากับ zf i1 เราสังเกตไหมสมการอีกสมการหนึ่งก็ไม่มี v0 แสดงว่า i0 ก็เป็น0 v ก็ไม่มีอยู่ในความสัมพันธ์แสดงว่าไอ้กระแสไอ้นี่ครับ zero sequence จะตัดทิ้งเนาะซึ่งข้อสอบกวก็ถาม
ไอ้คอนเซปต์เหล่านี้นะก็มีอยู่เนาะคอนเซปต์พวกนี้มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามานึกกันไม่มีอ่ะไม่มีแล้วกระแสติดลบกระแสติดลบเนี่ยมันทำยังไงกระแสติดลบมันมีวงจรอะไรบ้างวงจร1กับวงจร2ถูกมั้ยเออวงจร1กับวงจร2วงจร2หน้าตาอย่างงี้อ่ะทำยังไงให้มันยังไงอ่ะให้มันติดลบกันอ่ะ i 1เท่ากับลบ i 2อันนี้ไม่มีอะไรมากเซนส์ธรรมดาทำยังไงฮะ v 1ลบ v 2เท่ากับ z f i 1ง่ายมากเลยดูดีๆขนาดเท่ากันทิศตรงข้ามอนุกระแสถ้าขนาดเท่ากันทิศตรงข้ามขนาดเท่าเอาอันนี้ก่อนขนาดเท่ามันต้องต่อไงขนาดกระแสไงก็ i เมื่อกี้อะไรครับเมื่อกี้ใช่ไหมเราคุยกันว่า i 1เท่ากับลบ i 2 i 1เท่ากับลบ2ก็กระแสขนาดของกระแสเท่าแต่ทิศตรงกันข้ามอ่ะทำยังไงซีรีส์กันซีรีส์กันเฉยๆได้ไหมมันต้องทำไงมันมีแรงดันตกข้อมันอยู่หรือไม่แรงดันตกข้อม v 1ลบ v 2เท่ากับ zf i 1แสดงว่าผมวาดนี้ผมเอา v 2ทวิสต์กลับมาด้านบนกลับมาอีกด้านโรเตทมันเนาะมันก็ทำอย่างนี้ฮะมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะ z 1แล้วก็เอา z 2ในทวิสต์กลับมาด้านนี้ต่อแบบ back to back อ่ะเนาะชนกันแต่ตอนมันชนกันเนี่ยตรงนี้มีแรงดัน v 1ตรงเนี้ยมันมีแรงดัน v 2กระแสอย่าลืมนะที่ผมเน้นว่าทำไมกระแสต้องกำหนดทิศให้มันชัดเจนเพราะว่าเราบอกว่าเรานิยามให้กระแสมันไหลออกจากขั้วของมันไหลออกจากวงจรจากเน็ตเวิร์กอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรูปนี้เห็นไหม i 1เท่ากับลบ i 2แต่ v ตรงเนี้ยมันมีแรงดันตกข้อมตัวมันอยู่ซึ่งแรงตกข้อมตัวนี้มันคืออะไรครับมันตกข้อมที่ zf เพราะเราลองดูนะ v 1ลบ v 2มันก็จะเท่ากับอะไรครับ zf i 1แรงดันตกข้อมเท่ากับ voltage drop นี่คือวงจรสมบูรณ์ของ line to line fault อ่ะนะผมว่าเราเรียนหน้าที่เราเรียนตอนเราเรียนมันมีไม่เยอะหรอกน่าจะจำได้โอเคไหมเพราะมันจำได้มันความการที่ว่าเราจำได้เราจะสามารถหนึ่งอะคือถ้าเราจะอะไรเราไม่เข้าใจเราจะจำไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเราจำได้หมายความว่า somehow เราต้องเข้าใจบ้างอะเล็กน้อยโอเคไหมผมพาพวกเราทวนอีกทีนะครับ single line to ground มันต่อยังไงนะมันต่อเอา3ตัวมาตัวที่1 single line to ground คือมี3วงจร3 network ต่ออนุกรมกันและโหลดก็คือโหลดก็เหมือนโหลดเนาะมาต่ออยู่ข้างนี้ก็คือ3 ZF นะครับอันนั้นคือตัวซิงค์ไลน์ทูกราวคือถ้าเราจำอันนี้ได้อะแล้วเราจำ property มันเราจะจำได้หรือจำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าซิงค์ไลน์ทูกราวมันจะมีเฉพาะ i อะไรครับ i a ใช่ป่ะ i a ก็3 i 1เท่ากับ3เท่านะครับทีนี้ไลน์ทูไลน์ที่ต้องรู้ไลน์ทูไลน์มันต่อแบบผมเรียกว่า back to back ผมเรียกผมเองก็จับแบบ back to back คืออันที่หนึ่งคือไม่มีศูนย์ไม่มีวงจรศูนย์จับมาชนกันแบบ back to back โดยมีโหลดเป็น zf ขั้นระหว่างตรงกลางนะคือผมคือถ้าจะท่องแล้วมันต้องมาจากความเข้าใจก่อนไหมไม่งั้นท่องก็จำไม่ได้นึกออกไหมมันนี่ผมดีไลน์ให้เราดูแล้วนะมันมาจากไหนทีละตัวครับนะแล้วเราก็พอเราได้ความสัมพันธ์เหล่านี้นะเราก็ไปวิเคราะห์วงจรเสร็จแล้วก็ไปทรานสฟอร์มมันกลับเนาะหลักการจะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาสรุปมาให้นะครับเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดนะมันอยู่ในนี้นะครับก็คือตัดวงจรศูนย์ทิ้งเอา1กับ2มาชนกันแบบ back to back เสร็จก็ไปคำนวณกระแสก่อนฮะคำนวณหากระแสพบว่า i 1เท่ากับลบ i 2 i 0เป็น0 i 0เป็น0เพราะไม่มีวงจรนี้อยู่ใน equation นะครับแล้วอันนี้เป็นสมการที่เป็น general อ่ะนะไอสมการเมื่อกี้ v 0เท่ากับลบ z 0 i 0อะไรเนี่ยเป็นสมการ general ครับก็เอามาตั้งเอาไว้นะเผื่อเราจะคำนวณหาอะไรครับหา v 0 v 1 v 2เนาะแล้วก็เป็น transformation นะครับ
ทีนี้ตอนทำ transform เนี่ยสิ่งที่ต้องดูนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่ามันช็อตเซอร์กิตระหว่างอะไรฮะ b กับ c b กับ c แสดงว่า i ถ้าพูดถึงกระแสเนาะกระแส ia ต้องเป็น0 ib กับ ic ต้องขนาดเท่ากันและแต่ว่าทิศตรงกันข้ามกันนะฮะอันนี้เขาไปพิสูจน์มาให้ดูเนาะกระแส ib นะครับเมื่อเรา transform กลับมาแล้วนะฮะมันจะมีค่าเท่ากับนะครับ ib เนี่ยจะเท่ากับลบ j root 3คูณกับ i 1จะจำก็ได้ถ้าอยากจำเนาะมันจำยังไงถามอาจารย์ส้นตีนจำอะไรเนี่ยครับมันไม่ได้จำอะไรมากหรอกมันจำจากความสัมพันธ์ ia ใช่ไหม ib เริ่มจาก ib นะ ib ดูจากบรรทัดนี้ครับ ib เท่ากับ1คูณ i 0 a 2คูณ i 1บวกด้วย a คูณ i 2ทันไหมทีนี้ i 0เป็น0แล้วไม่มีมันก็คือเท่าไหร่ครับเหลือ a กับอะไรครับ a กำลัง2 i 1บวก a i 2ทีนี้ i 1กับ i 2มันเท่ากับทิศมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้น i 2ก็คือลบ i 1แทนด้วยลบ2 i 1ครับนั่นคือ a กำลัง2ลบ a คูณกับ i 1ถูกไหมครับไอ้ก้อนเนี้ยเอกลักษณ์ตีเอกลักษณ์ของ complex quantity อ่ะa กำลัง2ลบ a มันจะได้ลบ j รูท3ก้อนนี้ครับก้อนนี้ได้ลบ j รูท3ก้อนมันอะถ้าจำได้ก็ดีนะถ้าเปิดตารางแล้วดูเข้าใจก็โอเคครับไอ้ลบ j รูท3นี้ได้ลบ j รูท3เสร็จ i 1มาจากไหนครับ i 1ก็คือกระแสที่มันไหลออกจาก source แล้วเมื่อกี้มันใช่ไหมฮะมันต่อแบบจริงมันคือมันต่อแบบซีรีส์กัน3ตัวต่อแบบวัตถุแบงจริงแต่มันก็คือซีรีส์ถูกไหมซีรีส์คือจากอะไรฮะมันคือเอา v หารด้วยผลลัพธ์ของ z เนาะถ้ามันเป็น bolted fault เนี่ยมันเป็น bolted fault ก็อันนี้ตัดออกไปเป็น0นะครับโอเคไหมก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ตัวนี้จะเห็นชัดว่านะครับถ้าเราจำขนาดได้เนี่ยเราจะจบเลยเราจำว่า ib เท่ากับลบ j รูท3คูณกับ i 1 i 1ก็มาจากวงจรและ ic ก็จะเท่ากับลบ ib เนาะแต่จะจำได้มันต้องเข้าใจเยอะเนาะหรือว่าถ้าจะสะดวกไปคิดวิธีตรงซึ่งจริงๆผมไม่ว่าอะไรเนาะเราข้อสอบอะเราโปรแกรมไอ้เนี่ยเข้าไปได้ครับโปรแกรมสูตรได้ผมไม่ require ไม่ให้เราลบไม่ให้เราลบเราโปรแกรมสูตรได้เรียบร้อยเลยถ้าเราโปรแกรมสูตรแล้วเรา comfortable กับการใช้การคีย์เข้าไปและคำนวณก็โอเคแต่เมทริกซ์เราต้องรับ complex number ได้อะซึ่งรับได้ป่ะล่ะไม่ได้ก็คือจบโอเค รับไม่ได้อ่ะถ้ารับไม่ได้ก็คือจบครับก็ต้องใช้วิธีตรงธรรมดาเนาะอ่ะแล้วก็แปลง ABC นะครับV กลับมาเป็น ABC เนาะไปไวๆตอนนี้เข้าใจได้แล้วเกิดอันเดียวกันเดิมเลยแล้วก็เกิดไลน์อะไรครับไลน์ทูไลน์ฟอลต์ระหว่าง BC เนาะไลน์ทูไลน์ฟอลต์ที่ BC และเราก็ไปคำนวณเนาะเราหาไอ้เทวินินequivalent ตัด Z0 ทิ้งตัด Z0 ทิ้งเอามาใส่เป็นวงจรฮะชนกันเป็น positivePositive Network กับ Negative Network โดยที่ ZF เป็น0 ZF เป็น0ก็คือเส้นลวดเปล่าต่อเชื่อมระหว่างกันนี่คือ ZF เท่ากับ0นะครับคำนวณหา I1 ถูกมั้ย I1 คืออะไร I1 ไหลออกจาก Positive Sequence I1 ไหลไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้น I1 ก็คือ V ทั้งหมดเนี่ย V ที่ V ก็คือ Prefault หารด้วยผลรวมของ Impedance ทั้งหมดนะครับได้เท่านี้พอได้เท่านี้เสร็จ I1ใช่ไหมฮะ i 1กับ i 2ติดลบกันเนาะจะแปลงเลยก็เอาจะแปลงเลยก็ได้ครับนะครับแปลงเลยทำไงนะเมื่อกี้ทำได้ไหมลบ j รูท3 i 1นะครับ i b ก็คือลบ j รูท3 i 1เนี่ยฮะใส่ลงไปเลยแล้วก็ i c ก็จะเป็นติดลบของ i b รู้ i b แล้วก็จะรู้ i c เนาะ i c เนี่ยติดลบ i b ติดลบก็ได้เท่านี้นะครับไม่แน่ใจเครื่องคิดตัวเลขถูกหรือเปล่าวะ
ลองไปเช็คตัวเลขอีกทีหนึ่งเข้าใจว่าถูกเนาะอ๋อนี่เขาเปลี่ยนเป็นกิโลแอมฮะอันนี้เป็น per unit เนาะแล้วก็อันนี้อาจารย์เขาเปลี่ยนเป็นกิโลแอมไปกิโลแอมเสร็จไออันนี้ก็จะติดตรงกันข้ามกันนะครับติดลบกันอะชิปไป180องศาบิดไปครึ่งลูกวงกลมติดลบโอเคไหม180ลบ180องศามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็บิดย้ายกลับมา180ก็อยู่นี่ต้องตรงกันข้ามทวนเข็บก็อยู่ที่0องศาขนาดเท่าเดิมนะครับIA dash IA เป็น0โอเคอันนี้เข้าใจเนาะโอเคไหมคำตอบสุดท้ายที่ต้องทำจะตอบนะครับต้องตอบอันนี้เนาะตอบอันนี้เนี่ยเป็นกิโลแอมเท่านี้กิโลแอมเท่านี้กิโลแอม0กิโลแอม3ตัวนี้นี่คำตอบนะครับจากนั้นก็เขาคำนวณ V หรือเปล่าเอ่ยมันไม่คำนวณก็ได้มั้งไม่V ไม่น่าจะเกี่ยวละเพราะว่าถ้าแต่ว่าถ้าจะคำนวณหา V อะไรนะข้อนี้ต้องหา VAG ถูกไหม VA ใช่ VA ก็คำนวณโดยวิธีเดิมนะครับลงไปแทนค่าใช้สมการนี้เนาะแทนค่าลงไปนะครับทีนี้มาดูดับเบิลไลน์ทูกราวด์ดับเบิลไลน์ทูกราวด์เนี่ยอาจารย์เขาก็อธิบายให้เราฟังนะครับว่าดับเบิลไลน์ทูกราวด์เนี่ยมันก็คือ2เฟสมาเชื่อมถึงกันชื่อมันบอกนะดับเบิลไลน์คือไลน์2ไลน์มาช็อตกันแล้วก็ช็อตแล้วก็ลงกราวพร้อมกันครับเมื่อกี้เราสังเกตว่าตัวไลน์ทูไลน์มันไม่ลงกราวมันลอยอยู่เห็นมั้ยแต่ว่าแค่มันแชร์ V เท่าถูกมั้ยฮะ V มันจะเท่ากัน V B G กับ B C G เท่ากันเพราะเป็นจุดเดียวกันแต่ทีนี้ไอ้ VBG กับ VCG ที่เท่ากันน่ะเสือกเป็น0ด้วยมันก็ต่างกันจากตรงนี้เมื่อกี้ที่ตำแหน่งเนี้ยนะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามันช็อตแบบ bolted นะลงกราวอ่ะมันจะเป็น0เพราะอันนี้มันเป็น0ถูกไหมเราดูจากสมการนี้0ไอ้ VB กับ VBG กับ VCG เท่ากันซึ่งมันก็จะเป็น0ทั้งหมดนะครับแล้วก็ IA เป็น0สรุปว่าอย่างงี้ถ้าอันนี้เป็น bolted fault เนาะBolted Fault แล้วเป็นชนิด Double Line to Ground ปริมาณ3ตัวที่เราทราบในเงื่อนไขใน Condition มันจะเป็น0ทั้งหมดเข้าใจความหมายไหม IA เป็น0 V 2ตัวนี้ VB VBG VCG เป็น0แล้วก็ใช่ไหมครับแล้วก็2ตัวนี้เท่ากัน3 Condition จะเป็น0ถูกไหมมันจะมี IA เท่ากับ0 VBG เท่ากับ0 VCG เท่ากับ0นะครับดังนั้นเนาะเงื่อนไขที่เรารู้ต่อไปนะครับเรารู้ว่าจากรูปเนี่ยชัดเจนครับ i ที่ fall จะเท่ากับนะครับ i อะไรครับ ib บวกด้วย ic เนาะ ib บวกด้วย ic แล้วก็จะเท่ากับเวลากระแสที่มันไหลลงจุด common เนี่ยนะเราก็จะเรียกว่า i neutral ถูกมั้ย i neutral นะครับนะในกรณีนี้ i neutral กับ i fall จะเป็นตัวเดียวกันโอเคไหมไอ้ผมเคยพูดแล้วนะนิวทรัลออกกราวไม่เหมือนกันเข้าใจเนาะนิวทรัลคือจุดที่มันมาชนเชื่อมถึงกันก็เรียกว่านิวทรัลแต่กราวก็คือต้องเทียบกับโพเทนเชียลศูนย์เนาะมันนิวทรัลไม่จำเป็นต้องเป็นกราวก็ได้นิวทรัลคือจุดที่มันมาชนกันเรียกว่านิวทรัลอย่างอันเนี้ยมาอย่างสามแขนมาชนกันสามแขนมาชนกันจุดเนี้ยเรียกว่าจุดนิวทรัลแต่จุดนี้ไม่จำเป็นต้องลงสักศูนย์ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะผ่านเลยครับผ่านเซตเอฟสักตัวก็ได้ผ่านแซดสักตัวหนึ่งก็ได้จุดกราวอยู่ตรงนี้คือ0โวลต์จุดนิวทรัลอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมในทางไฟฟ้าก็คุณใช้คำว่ากราวกับนิวทรัลออกมาเหมือนกันเนี่ยถือว่าไม่มีใครสอนมาเนาะโอเคไหมเหมือนกับว่าไม่รู้เรียนอะไรมาเขาพูดไปพูดกันตรงๆอ่ะนะเหมือนว่าไม่เรียนอะไรมาครับว่าถ้ามันจะไม่เหมือนกันโอเคไหมแต่ที่มันช็อตลงกราวคือช็อตลงzero potential กราวคือ zero potential ครับเนาะทีนี้ fault condition ก็ไล่ลงมานะฮะ IA ก็คือ i0 บวก i1 บวก i2 b เท่ากับเราก็อันนี้คือหลังจากการไปทำการ transform มาแล้วเนาะในสไลด์นี้อาจารย์ก็ไม่ได้ transform ให้ดูเพราะว่าหลักการมันคือหลักการเดียวกันกับ2ชนิดแรกที่ว่านะครับอาจารย์เขาเลยข้ามจากอันนี้แล้วข้ามมาเป็นสไลด์นี้เลยขี้เกียจละโอเคไหมจากสไลด์เนี้ยจะเราเอา3 condition นี้มา
มาแตกให้เป็น equivalent circuit นะครับ equivalent circuit บอกว่าอย่างนี้อ่ะเราดูนะ v 2เท่ากับ v 1วิธีดู v 2เท่ากับ v 1หมายความว่า v เท่ากันแสดงว่า network 2ตัวนี้ต้องต่อ parallel กันโอเคไหมต่อ parallel กัน v 0ลบ v 1เท่ากับ3 zf i 0แสดงว่ามันจะต้องมี3 zf ไปขั้นระหว่างวงจร2วงจรคือหมายความว่าต้องไปขั้นระหว่างเน็ตเวิร์ก0กับเน็ตเวิร์ก1ซึ่งก็เป็นแรงดันตกคล่อมอันนี้คืออันนี้ดูปุ๊บต้องรู้ว่ามันคือ voltage drop ก้อนนี้คือ v drop มันดรอประหว่างวงจร0กับ1และก็มีอะไรครับ3 if ขั้นอยู่ถูกต้องไหม3 if ขั้นอยู่นะครับอ่ะไปพูดพร้อมทำเพลงเนาะเขาไปทำมาแล้วล่ะเราได้ตามวงจรด้านรูปด้านล่างเรามาดูว่าวงจรรูปด้านล่างมันตอบโจทย์3ข้อนี้หรือเปล่าครับหมายความว่ารูปนี้กับสมการ3สมการนี้เป็นเรื่องเดียวกันไหมโอเคไหมเป็นเรื่องเดียวกันไหมนะฮะเรื่องนี้ก็จะบอกว่าอย่างนี้ v 2เท่ากับ v 1 v 2เท่ากับ v 1หมายความว่าไอเนี้ยมันคือวงจรคือเน็ตเวิร์กของเน็ตเวิร์ก1นะเน็ตเวิร์ก2บีบให้มันแคบเข้ามานิดนึงนะครับเอาเฉพาะตัวเอลิเมนต์มันก็คือเทวินินเนี่ยแสดงว่าv2 ก็คืออันนี้ v2 ก็คือแรงดันที่มันตกคล่อมขดไอเทวินิน z2 แสดงว่าตอนนี้ภาพเนี้ยเราเห็นว่า v1 เท่ากับ v2 เท่ากันมันมาจากรูปเนี้ยเนาะรูปเมื่อกี้รูปสแตนดาร์ดเราจะเป็นแบบนี้นี่ i2 และนี่ v2 ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นกระแสหลายด้านบนใช่มั้ยผมแค่ปรับด้านเนี้ยปรับไอเส้นนี้ให้สั้นลงครับให้มันตัดเส้นนี้ให้สั้นลงไต่สั้นลงแล้วเอาขั้วลบอยู่ตรงนี้มันก็จะแล้วก็พลิกมันกลับขึ้นมามันก็จะกลายเป็นรูปนี้เข้าใจไหมพลิกมัน90องศาเนี่ยนะครับมันก็จะกลับเป็นรูปนี้ counter clockwise นะครับแล้วรูปนี้ก็จะ condition นี้จะได้อะไร v 1เท่ากับ v 2นะครับภาพนี้จะได้เห็นอีกว่า i อะไรครับ i 0บวก i 1 i 2เท่ากับ0นี่ไง i0 อยู่นี่นะ i0 ไหลเข้ากระแส i1 ไหลเข้ากระแส i2 ไหลเข้า KCL ที่จุดนี้ไงครับรวมกันแล้วได้0โอเคมั้ยไป2คอนดิชั่นแล้วนะ v เท่ากระแสผลลบกระแสเป็น0และอันสุดท้ายก็คือว่า v0 กับ v1 มีแรงดันตกคล่อมมี voltage drop across 3 zf i0 นี่ไงครับ3 zf i0 i0 ไหลมาด้านนี้ถูกไหม i0 แล้วด้านนี้ polarity บวกลบด้านนี้เพราะฉะนั้น v0 ลบ v2 v2 ก็เท่ากับ v1 นะครับ v0 ลบ v1 ก็เท่ากับ3 zf i0 แสดงว่ารูปวงจรจะได้เป็นรูปตามนี้โอเคไหมอันนี้ต้องฝากนะผมว่าช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกครับเราต้องทำความเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจเนาะเป็นเรื่องที่เราจะต้อง work on มันอะเนาะเป็นเสมอครับ3 false 3แบบที่เป็น unbalanced จำรูปแบบได้เลยเนาะจำรูปแบบได้เลยผมแนะนำให้เราจำรูปแบบวงจรมากกว่า equation equation จำไม่ได้หรอกจำหน้าตาวงจรนะครับให้ท่องแบบนี้อ่ะให้เริ่มง่ายๆก่อน single line to ground เป็น3ตัวขนานกันมีโหลดเป็น3 zf มาต่อสุดท้ายนะอะไรฮะ line to line ก็ไม่มี0 back to back วงจรสุดท้ายคือ double line to ground จำว่า double line to ground เป็น current divider เป็นอะไรฮะ current divider เป็นวงจร current divider เราดูสิสมการมันคือ current dividerเห็นไหมมันคือก่อนเราจะทำการคำนวณอะไรเนี่ยเราคำนวณ i1 ก่อนแล้วเอา i1 มาแยกเป็น i2 กับ i0 เพราะฉะนั้นสมการมันคือ current divider โดยตัวมันเองนะครับอ่ะ double line to ground จำว่า current divider เนาะผมให้คีย์เวิร์ดงี้นะวิธีจำผมจำแบบนี้นะครับแล้วก็ไปแตกรายละเอียดเอาก่อนคือภาพใหญ่คุณต้องนึกภาพออกก่อนบางทีถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราสมมุติว่าไปสอบเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ถ้าเรามีคีย์เวิร์ดสักตัวนึงมาจับไว้มันก็คงจะดีกว่าแล้วไม่มีอะไรเลยถูกไหมแล้วว่า Line to Cloud จำว่า Current Divider สร้างกระแสเราเห็นกระแสถ้าหน้าตามันใกล้เคียงกับ Current Divider มึงก็วงข้อนั้นเลยครับโอเคไหมถ้าสมมติว่าต้องไปสอบแบบจากข้อสอบกวซึ่งมันเหมือนว่าง่ายๆครับเลเวลมันเท่ากับข้อสอบอะไรข้อสอบใบขับขี่หรือเปล่าไหมมันเหมือนกันอย่างนั้นอ่ะบางทีเราก็จำเป็นต้องมีทริคส่วนตัวเราถูกไหมนะวงจรที่เป็นอะไรนะ line to line line to line ก็ไม่มี zero sequence อันนี้ต้องเก็ตต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่มี zero sequence ต่อเชิญแบบ back to back กระแสติดลบกันถูกไหม i อะไรฮะ1กับ2จะติดลบแล้ว ib ก็เท่ากับลบ j root 3นะครับมาคูณนะครับแล้วก็ตัวที่1ตัว1ง่ายสุดหรือ1ก็อะไรนะ i a เท่ากับ3 i 0เท่ากับ3 i 1หรือว่าไปเนาะ3เท่าครับจุดสุดท้ายแล้วจะได้เลิกกันแล้วครับนะก็บอกว่าถ้ามันได้เหมือนเดิม double line to ground double line to ground ต้องการหา i aIB IC แล้วก็หา I neutral เนาะในที่นี้เนี่ยแน่นอนฮะทำไมถามว่าโจทย์ถามหา I neutral เพราะ I neutral มันไม่เป็น0เพราะอะไรเพราะวงจรนี้นะครับมันไม่สมดุลถูกมั้ยระบบมันไม่สมดุลแสดงว่าเวกเตอร์แขนของ BC แล้วมารวมกันเป็น I neutral มันจะหักล้างกันไม่หมดมันจะไม่เป็น0คำถามอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้ว I neutral เป็นเท่าไหร่คำถามเดียวกันอาจจะถามว่าแล้ว i fall เป็นเท่าไหร่ตัวเลขเดียวกันนะครับ neutral คือ neutral คือจุดที่มันชนกันในที่นี้อะไรมันชนกันมันคือจุดที่ phase b กับ c มันชนกันเนี่ยจุดเนี้ยคือ neutral เนาะจุดเนี้ยถ้าเราว่ากันเนี่ยจุดเนี้ยคือ neutral เนาะจุดบนเนี้ย neutral จะสังเกตเห็นไหมกระแสที่ไหลออกจาก neutral คือกระแส fallคือกระแสเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาจะพูดเป็นอะไรก็ได้โจทย์จะถามว่ากระแสนิวตรอนก็ได้กระแสฟอลก็ได้เพราะมันช็อตและลงกราวเหมือนกันกระแสก็เลยกระแสตัวเดียวกันโอเคไหมทีนี้มันจะต่างกันแค่คำพูดโอเคไหมครับไม่ใช่V1 ไม่ได้ครอบด้วยเซต1เราย้อนไปดูผมถึงได้เน้นไงว่าเวลาพูดถึงวงจรไหนเราต้องเคลียร์ภาพวงจรนั้นย้อนมาดูนะV1 ภาพนี้จากนิยามเบื้องต้นเลยนี่สไลด์แรกเลยใช่ไหมจำได้ไหมสไลด์แรก V1 มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เทอร์มินอลขาออกเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ครอบเซต1ครับไม่ได้ครอบเซต1มันคือขาออกของเน็ตเวิร์กมันอยู่ตรงไหนเนี่ยให้จับตรงนั้นน่ะเป็นขามันไว้เนาะ Z2 แค่2เราขยับขาให้แคบเข้าไปแล้วมาชนกันเฉยๆครับเนาะอันนี้ต้องเคลียร์เนาะและถ้าเราไม่เคลียร์ว่าเขา define ยังไงเนี่ยมันจะงงหมดเลยไอ้นี่ติดลบทำไมอันนี้ติดลบอะไรยังไงงงนะเราต้องเคลียร์อันนี้คือ definitionเรา define มันเป็นแบบนี้และสมการมันเลย follow ตามนี้ถูกไหมผมจุดเน้นนะจุดเน้นมันมีนะครับเรื่องเนี้ยเนาะถามผมบอกว่าดีกรีเรื่องเนี้ยความง่ายที่สุดในทุกเรื่องที่เรียนมาเรื่องนี้ง่ายสุดแต่เรื่องนี้ง่ายสุดแล้วก็แต่ดีเทลมันเยอะสุดเลยนะสังเกตไหมเรื่องเนี้ยจะให้คำนวณมันก็แค่บวกลบคูณไม่มีหารด้วยบวกลบคูณหารแหละเป็นแอลจิบราแล้วก็ไม่มีดิฟอีควีไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะบทเนี้ยง่ายแต่ซูเปอร์ดีเทลโอเคมั้ยบทเนี้ยซูเปอร์ดีเทลมากครับผมบอกเลยว่าโอกาสถ้าไม่แม่นน่ะมันจะผิดง่ายมากเลยไม่รู้เอาอะไรมาขนานอะไรไม่รู้งงหมดเลยเนาะทรานสฟอร์มผิดก็ผิดแล้วครับเนาะมันไม่มีอะไรนอกจากมันคือบทที่เท่าไหร่อ่ะบทที่มันคือเซอร์กิตแค่บทสุดสองบทสุดท้ายของเซอร์กิตอ่ะให้เราเรียนอ่ะแล้วมันเอ็กซ์เทนมาเป็นอันนี้เห็นปะงั้นอันเนี้ยมันจริงๆจะไปสอนในเซอร์กิตก็ได้นะครับเนี่ยไออันเนี้ยสอนในเซอร์กิตก็ได้แต่สอนเซอร์กิตก็มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วแหละมันก็ต้องมาสอนตรงนี้นะฮะเห็นว่าที่เรียนมาใช้เวลาเยอะมากนะแล้วกว่าจะเรียนถึงเนี่ยครับ
ถ้าเราเรียนแบบละเอียดเนี่ยมันจะใช้เวลาเนาะอ่ะเรามาดูเนาะสุดท้ายคือ IA IB IC ต้องรู้ว่าต้องหา I012 I012 เสร็จ transform กลับอันเนี้ยไม่มีสูตรตายตัวครับเราอยากผมอยากจะเน้นอีกอันนึงว่าการหา ABC การหา IA IB IC ครับการหา IA BC ฮะให้หา I012 ก่อนแล้วค่อย transformอันนี้ไม่ต้องจำสูตรอะไรครับอันนี้มันต้องอันนี้มันเป็นหลักการมันเป็นแบบนี้มันไม่มี j ลบ j รูท3มันไม่มี3คูณในเมื่อมันไม่มีสูตรสำเร็จก็ accept ไปว่าต้องทำงาน full scale นะมันไม่มีมันก็ทำแบบนั้นอะนะทำไปตามสเต็ปเขานะครับแล้วก็หา in in หามาจากไหนอะ in คำถามนี้ไม่ยากมันช้อนระหว่างอะไรช้อนระหว่างโจทย์พูดBC มั้ย BC ก็คือได้อะไรครับได้ IB ได้ IC จับมาบวกกันตอบเป็นคำตอบครับเท่านั้นเองหรือจะบอกว่า fault กระแส fault เป็นเท่าไหร่เนาะก็เป็นคำตอบนะครับสมมุติว่าไม่ใช่ bolted fault ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะไม่ใช่ bolted fault ก็ทำไงฮะก็แค่ใส่ ZF ลงไปโอเคมั้ยวงจรเป็นแบบนี้ครับเทวินินได้มาแบบนี้อาจารย์เขาแยกสีมาให้ดูเนาะถ้าเห็นจากสีก็จะเข้าใจว่าเอา1มาขนานกับ1มาอนุกรมกับ0กับ2ขนานกันอะจำเป็นสูตรไหมจำสูตรก็ถ้าจำสูตรก็ได้นะเอา1มาอนุกรมกับ0ขนานกับ2ถ้าเราจำอย่างเงี้ยก็น่าจะง่ายแหละโอเคไหมแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราเตือนให้เราระวังครับต้องระวังอะไรครับระวังทิศกระแสเราดูนะเราทิศกระแสทำไมผมพูดแบบนั้นอ่ะ0 1บวก0ขนาน2ท่องได้ครับผมไม่เห็นผมไม่รู้นะคนอื่นสอนมีมั้ยแต่ผมเอาแบบนี้ครับผมจำได้1บวก0ขนาน2แต่ให้ระวังทิศของกระแสดูดีๆทำไมถามพูดอย่างนั้นเพราะ i 1เนี่ยมันมาจากซอร์สแหล่งจ่ายแล้วพอมันมาถึงจุดนี้มันแบ่งแยกหลายถูกไหมแสดงว่า i 0กับ i 2คุณต้องใส่ค่าติดลบเข้าไปไม่ใส่ติดลบก็เจ็บก็จบอีกครับเห็นไหมดีเทลเยอะดีเทลเยอะมากเลยแล้วก็ตัวเนื้อหาไม่ยากครับแต่ยากเรื่องดีเทลนี่แหละว่าใครจะพลาดตรงไหนเห็นไหมพลาดนี่ก็พลาดนี่ก็ไม่มีอุทธรณ์อ่ะเพราะว่ามันผิดอ่ะไม่รู้จะไปให้ตรงไหนอะนึกออกป่ะครับโอเคไหมถ้าเรามี ZF ZF จะอยู่ตรงนี้นะ ZF ก็จะขั้นอยู่ตรงเนี้ย3 ZF นะฮะจะขั้นอยู่ตรงนี้อ่ะตัวอย่างไม่ยากนะตัวอย่างก็แค่หาทั้งหมดก่อนนะฮะเนี่ยตัวไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันจะมารีเฟล็กจากในสมการเห็นไหมครับ i1 เนี่ยให้เราเพราะมันเป็น i total ถูกไหมครับ i1 จะเท่ากับ1บวกใช่ไหม2ขนาน0แล้วก็ไม่ถ้าไม่มี zf ก็ตัด zf ไปทิ้งถูกไหมครับ0นี้ใช้ได้นั้น1บวก0ขนาน2นะครับแล้วหารด้วย vf ได้กระแสได้กระแสเสร็จไปทำ current divider โอเคไหมทำ current divider current divider อย่าลืมว่ากระแสให้ระวังที่กระแสคือกระแสมันสวนทางกับทิศที่ i1 มันไหลเข้ามาโอเคไหมซึ่งไหลเข้ามางั้นกระแสมันก็เลยติดลบจากตรงนี้กระแสติดลบนะถ้าติดลบมาจากไหนไม่รู้ดูรูปวงจรเลยโอเคไหมไปดูรูปวงจรซะแล้วก็จะเห็นภาพนะครับภาพนี้ถ้ายังไม่นึกไม่ออกเนี่ยเนาะมันมี zf เยอะจังเลยครับก็ตัด zf ทิ้งไปก็ได้ลบมันทิ้งไปเพราะว่าเราดู bolted fault เห็นว่ามันคือ0ใช่ไหมจะหา i2 แล้วก็ทำ current divider สมการเนี้ยคือ current divider เนาะไอ้ก้อนเนี้ยคือ current divider เนาะก็จำว่า double line to ground current divider ครับทุกอย่างก็จะโอเคหมดเนาะ bolted fault มันอาจารย์เขาตัดมาจากรูปเริ่มต้นน่ะ
ไหนดูนะรูปวงจรอันนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมรูปเนี้ยไม่มีแต่รูปเนี้ยเขาตัดทิ้งเห็นไหมครับเนี่ยเขาตัดทิ้งเป็นศูนย์เขาเอามาจากศูนย์ครับไม่มีก็คือศูนย์นะไม่มีก็คือศูนย์โบลเทนก็คือมันช็อตแล้วลงดินทันทีอ่ะไม่ผ่านตัวน้าทานตัวใดตัวหนึ่งคือไม่มีสภาพการต้านทานการไหลของกระแสไม่มีแรงตกค่อมตัวมันเออเป็นศูนย์ครับชื่อมันอ่ะ bolted form มันหมายความว่าอย่างนี้โอเคไหมเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะสักกี้เรียก bolted form คือ fall ลงตรงๆกับลงดินไปเลยไม่ผ่านตัวต้านทานศูนย์นิยามมันคือศูนย์นะเนาะเพราะตัวอย่างเขาอธิบายมาจาก bolted form หมดนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตยังมีอะไรที่ต้องหลงเหลือไหมIA double prime เป็นศูนย์ชัดเจนเพราะว่าไม่มีอะไรฮะไม่มีกระแสไหล IB IC มันช็อตกันแล้วมันไหลลงกราวเนาะ IB กับ IC ก็นะครับมันไม่ได้ตรงข้ามกันถูกไหมมันไหลมารวมกันแล้วไหลลงดินนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ซิปตรงข้ามกันอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะมีอะไรอีกบ้างหากระแสฟอลอ่ะคำถามคือว่าถ้าเราถามว่ากระแสฟอลคืออะไรกระแสฟอลคือภาพนี้บอกกระแสนิวทรอลเนาะเออตัวเดียวกันก็จับมารวมกันครับก็จบเท่านี้เองบทนี้สิ่งที่ต้องระวังมากๆครับก็คือเราจะจำไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรมันใหญ่นะพูดถึงว่าสอนมันดูมันง่ายเนาะแต่มันจะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกไม่รู้ไปดูไหมอย่างเทปบทครั้งที่1นี่ที่ผมไม่ได้สอนครั้งที่1จะอธิบายเรื่องตั้งแต่ว่าฟอลมันมีอะไรบ้างทําไมคือผมเริ่มอธิบายละเอียดแล้วก็ดูว่าคาแรคเตอริสติกของเจเนเรเตอร์เวลามันเกิดฟอลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันถึงได้แบ่งเป็น3ช่วงสับทรานเชนท์ทรานเชนท์แล้วก็สเตดี้สเตทถ้ายังไม่ไปดูไปดูนะแล้วก็มันจะแบ่งผมเรียกอย่างนี้ละกันผมแบ่งว่าบทฟอลมันจะมี3พาร์ทนะมี3ส่วนส่วนที่1เนี่ยผมเรียกว่าเป็นสันดานของฟอลเนาะบทที่1เนี่ยคือพฤติกรรมของการลัดวงจรนะครับผมตั้งชื่อให้เองแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะ characteristic of fall ผมก็ไม่ชอบผมตั้งใหม่ครับผมเรียกว่า anatomy of fall คือมันเป็นกายวิภาคอ่ะเป็นคุณลักษณะของฟอลอ่ะถูกไหมอนาโตมีไอ้ที่เขาเรียนหมอเขาเรียนอนาโตมีคือมันเกิดพอเกิดฟอลมันต้องเป็นแบบนี้ครับจริงๆอนาโตมีอาจจะตลกนะวิศวะไม่มีใครใช้คำว่าอนาโตมีหรอกแต่ผมเรียกว่าคาแรคเตอริสติกก็ได้นะครับนะคาแรคเตอริสติกส์ครับการที่มันแบ่งว่ามี3ช่วงระยะเวลามันเกิดฟอลนะครับเจเนเรเตอร์มันไม่ได้คงที่ไม่ได้แหล่งจ่ายมันไม่ได้คงที่เสมอตลอดเวลาเพราะว่ามีการอะไรมันเกิดฟอลมันก็เหมือนกับมีการถูกรบกวนอ่ะเนาะเหมือนมันกำลังปล่อยพลังงานมาแล้วไอ้ห่ากูไปปัดมันกูไปมีลัดวงจรมามันเป็นไฟฟ้ากับกลเพราะฉะนั้นกลมันก็จะทำงานได้ไม่ปกติอ่ะนะครับก็มันจะไม่ได้คงที่ตลอดนะอันนั้นเป็นเรื่องของพฤติกรรมอันที่สองคือผมได้พาพวกเราไปดูเรื่องอะไรเรื่อง balance fall balance หรือ symmetrical เนาะมี2ชื่ออันนี้มีอีกชื่อว่า three phase fall ครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับ three phase fall เนี่ยเนาะมันมี2วิธีมันมีวิธีที่เราเรียนเนี่ยมันมีวิธีเทวินินเราจำได้ไหมเราก็ไปหาเทวินินวงจรการลัดวงจรมันจะไปดีลกับการคำนวณหา pre-fall voltage ที่จุดตำแหน่งนั้นคือต้องหา pre-fall voltage นะครับผมตัวอย่างผมแสดงให้เราไปดูแล้วให้ทำให้พวกเราดูแล้วแหละมี pre-fall voltage เสร็จแล้วก็มี Thevenin impedance ของ fall นะครับคือเวลามันเกิด fall แล้วมันเห็นซิสเต็มเนี่ยเห็นเป็นอิมพีแดนซ์หน้าตายังไงถูกป่ะหมายความว่าเราต้องรู้ว่าตอนที่หลังจากมันเกิดฟอลแรงดันก่อนการเกิดฟอลเป็นเท่าไหร่และหลังจากการเกิดฟอลเนี่ยมันก็จะแอสซูมจากแรงดันตรงเนี้ยนะครับ
แล้วมันมองเห็นเน็ตเวิร์กตอนช่วงที่มันเกิดฟอลต์เนี่ยมันเห็นอิมพีแดนซ์เป็นเท่าไหร่มันก็จะเจเนเรตกระแสฟอลต์ไปตามความสัมพันธ์ i เท่ากับ v ส่วน z อันนี้เราเรียนมาแล้วเอาจำได้ไหมตัวอย่างที่แล้วมันมีว่าเราต้องไปคำนวณหาว่า prefault voltage เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วไปหาว่า thevenin เป็นเท่าไหร่กระแส fault มันก็คือกระแสที่เรามีแหล่งจ่ายเท่ากับ prefault voltage มองเห็นว่า fault มันเห็นว่าตอนนี้เหยื่อมันกินได้เท่าไหร่มันก็กินไปตามนั้นถ้าเหยื่อมันมีน้อยนะเหมือนแบคทีเรียตอนนี้มันเกิดการกินถูกไหมมันฟอร์มมันเหมือนแบคทีเรียมันดูว่าพลังงานตอนที่มันมีอยู่เนี่ยแบคทีเรียมันแข็งแรงขนาดไหนแบคทีเรียมันแดกได้เยอะมากตัวมันใหญ่มากเลยแล้วมันเห็นว่าซิสเต็มเรามีตัวขวางกั้นน้อยคือมีอิมพีแดนซ์น้อยไหมมันก็กินเรียบหมดเลยทางการมันกินเรียบก็คือเหมือนกับว่ามันให้กระแสสูงเพราะว่าเรามีสภาพต้านทานมันน้อยมันเจริญเติบโตได้ดีถูกปะแต่ถ้ามีสภาพต้านทานเยอะก็หมายความว่าเน็ตเวิร์กเรามองเข้าไปเน็ตเวิร์กเราอ่ะมันแข็งแรงมันใหญ่มากมันแข็งแรงมันใหญ่มากหมายความว่ามึงเอารถ10ล้อมาชนตึก ECC ตึก ECC ก็ไม่พังอ่ะแต่ว่าไปถอยไปชนบ้านพังทั้งหลังอ่ะแสดงว่าอะไรนะครับรถคันเดียวกันถูกไหมคือรถคันนี้รถบรรทุกคันนี้คือ prefault รถบรรทุกคือ prefault แต่สภาพการต้านทานของอาคารก็คือตึก ECC กับบ้านไม่เท่ากันแม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะไม่เท่ากันไอ้ความเสียหายที่ว่าเนี่ยคือกระแสฟอลอันนี้ความหมายมันเนาะกระแสฟอลถ้าบ้านมันเล็กบ้านมันก็พังกระจายหมดกระแสมันจะสูงเพราะมันความต้านทานต่ำถูกไหมอันนี้เข้าใจนะผมอธิบายเป็นลักษณะทั่วๆไปมันคือเรื่องเดียวกันนะครับแรงดัน prefault voltage prefault voltagemันคือสภาพตอนณเวลานั้นก่อนจะเกิดฟอลแล้วพอมันเกิดฟอลเสร็จมันเห็นเน็ตเวิร์กเหลือเท่าไหร่ไอ้อันนั้นน่ะเราไปหาเทวินินโอเคมั้ยนะอันนี้คือบาลานซ์ฟอลนะบาลานซ์ฟอลจะคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบนี้คอนเซ็ปต์บาลานซ์ฟอลการที่จะได้มาซึ่งพรีฟอลโวลเทจเราจะอย่าลืมว่าเราพูดถึง power system เราก็ต้องไปทบทวนเรื่อง per unit ผมพาพวกเราไปนั่นนะผมพาพวกเราไปทวนรูปเปอร์ยูนิตในครั้งที่แล้วในครั้งที่อ่านแล้วมันไม่ติดอ่ะทำไปหลายข้อเลยนะไอ้เรื่องเปอร์ยูนิตน่ะทำไปเยอะเลยแล้วก็ทวนให้แล้วว่าการคำนวณทำยังไงครับก็ต้องพูดถึงเรื่องเปอร์ยูนิตนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเรื่องของการคำนวณวงจรที่เป็นวงจร power circuit เนี่ยเราต้องรู้ครับ power circuit นี่คืออะไร power circuit หมายถึงวงจรที่บอกโหลดพิกัดเป็นมอเตอร์เป็นขนาดมาแล้วเราต้องทำการบอกพิกัดกำลังบอกพิกัดแรงดันสิ่งที่ต้องทำก็คือเราคำนวณอะไรกระแสพอได้กระแสเสร็จแล้วเราก็ไปไล่วงจรเพื่อไปหา prefault voltage หา v โอเคไหมอันนี้สเต็ปนี้ไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเราอะแม่นขนาดไหนมันคือบอก s บอก v มาบอก s เป็น mva ส่วนใหญ่จะบอกเป็น mvaพิกัดมันอะแล้วก็บอกเป็น kV จาก s จาก mV จาก kV เราไปหา i จาก i เสร็จแล้วเราไปไล่ไปหา v ณตำแหน่ง prefault นะแล้วก็เอาไอ้ prefault เนี่ยมาคำนวณเป็นตัวตั้งหลังจากนั้นก็ไปคำนวณหาอะไรครับหาไอ้ zf ถูกไหมถูกมันมีเนี่ยผมจำได้ผมจำผมพูดจากที่สอนพวกเราไปแหละที่คำนวณหาไอ้ prefault จากสมการผมมี example หนึ่งซึ่งเราต้องไปคำนวณหา prefault voltage ได้ก่อนนึกออกไหมเราต้องไปทำแบบนี้นะครับอันที่3หัวข้อที่3เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ unbalanced หรือ asymmetrical หัวข้อนี้สิ่งที่ผมเน้นมากๆเลยครับคือหัวข้อนี้ต้องเน้นเรื่อง symmetrical component ก่อนซึ่งคอมโพเนนต์เนี่ยถ้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ก็เรื่องนี้ก็ไปไม่ได้ครับไปต่อไม่ได้นะนะซึ่งคอมโพเนนต์รู้ว่าปริมาณ0 1 2คืออะไรนะครับการแปลงระหว่าง A B C คือ phase quantity ไปเป็น sequence quantity ใช้สมการอะไรแปลงเนาะต้องรู้อันนี้ต้องรู้นะครับยืนยันว่าต้องรู้พอ unbalanced fault ต้องรู้ว่าอะไรครับต้องรู้ว่าเทวินินของแต่ละวงจรหน้าตาเป็นยังไง
เทวินินที่ต้องรู้คือเทวินินของ0จะไม่มีอะไรครับ0เนี่ยจะมีเรื่องของนิวทรอนมาเกี่ยวข้องจำได้ไหม0จะมีนิวทรอนมาเกี่ยวข้องวงจร1มีอะไรครับวงจร1จะมีแหล่งจ่ายโอเคไหม0มีนิวทรอนมาเกี่ยว1มีแหล่งจ่ายมาเกี่ยว2ก็ธรรมดาไม่มีแหล่งจ่ายไม่มีผลของนิวทรอลเนาะหลังจากรู้0 1 2รู้การ transform ต้องรู้อะไรอีกครับรู้มันเป็น fault ชนิดไหนพอเป็น fault ชนิดไหนเนี่ยลองรู้ว่า fault ชนิดนี้การเชื่อมต่อนั้นเป็นยังไงเราไม่ต้องไปรู้ว่า characteristic เป็นยังไงเนาะหมายความว่าสมการ3สมการแรกของหัวเรื่องอ่ะไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้าเรารู้มันก็จะดีถูกไหมหมายความว่า single line to ground นะกระแสเรานึกภาพออกก็รู้ก็โอเคแต่ไม่จำเป็นต้องไลฟ์ไม่ต้องเขียนเป็นอีควอชันได้ครับรู้ว่าหน้าตาต้องออกเป็นแบบนี้สิ่งต้องรู้ก็คือว่าฟอร์สแต่ละชนิดอีควิวาเลนต์เน็ตเวิร์กหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วมันทรานส์ฟอร์มกลับไปแล้วมันสมเหตุสมผลไหมถ้าเราจำได้จะโอเคมากซึ่งอะไรทุกราวพูดอีกทีเนาะสุดท้ายแล้วเอามาอนุกรมกันและอนุกรมกับโหลดเหมือนโหลดเป็นเหมือน ZF เป็นโหลดอ่ะ3 ZF เป็นโหลดนะครับ i เท่าไหร่ฮะ i neutral ใช่ป่าว ia โทษที ia เท่ากับ3 i 1ใช่3 i 1ก็เท่านี้เองที่ต้องรู้เนาะแล้วก็ตัวที่2อะไรนะซึ่งหลอดคืออ่ะซึ่งหลอดเอาชื่อมันก่อน double line fault double line ก็คือช็อตคู่กันระหว่าง line to lineDouble line เป็น back to back แน่นอนเนาะ Double line เนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่า IB เท่ากับลบ J root 3ถ้ารู้ก็ดีครับแล้วก็ IB กับ IC ติดลบกันจบพอแค่นี้โอเคจบแค่นี้แล้วเนาะแล้วตัวสุดท้ายหน้าตาก็คือเป็น current divider จำสูตรสั้นๆก็คือ0ใช่ไหม1บวก0ขนาน21บวก0ขนาน2วิธีนี้ให้ถ้าเราจะหากระแสใช่ไหมครับให้เราระวังเรื่องกระแสว่ากระแสเนี่ย0กับ2ไหลตรงกันข้ามกับทิศของ1เพราะฉะนั้น1จากการที่มันแยกแล้วเนาะพอมันหลังกันตรงข้ามกันต้องใส่เครื่องหมายติดลบเนาะใส่เครื่องหมายติดลบก็จบแล้วมั้งไม่น่ามีอะไรมั้ยมีอีกอันก็คือว่านิวกระแส fault เท่ากับกระแส neutral ถ้าถามกระแส faultสมมุติผมถามว่ากระแสฟอลของ line to line อยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวกระแสฟอลของ line to line ไม่ใช่กระแสลัดวงจรลัดวงจรคือ B กับ C มันถูกลัดเข้าหากันถูกไหมก็คำตอบก็คือกระแสฟอลก็จะต้องเป็น IB หรือ IC ขนาดของกระแสฟอลถูกไหมมันมีฟอลต์อยู่แล้วคุณเราลัดวงจรเข้าหากันแสดงว่าเอามาเชื่อมหากันแสดงว่าลัดวงจรที่ B เฟส B กับ C เพราะฉะนั้น IB เนี่ยแหละคือกระแสฟอลต์ภาพนึกภาพออกหรือเปล่าเนี่ยมันต่องี้แบบที่2นี่ C นี่ B สมมติมันไหลอย่างนี้ไปนี่ผมบอกว่ามันช็อตก็แสดงว่าเดิมเนี่ยมัน B กับ C มันจะไหลไฟจะไหลไม่ถึงกันมันไหลถึงกันเท่าไหร่นี่แหละก็กระแสฟอลต์คือไอ้เหี้ยนี่ทิศทางเราก็ไม่ตอบทิศทางก็ได้เราก็แอสซูมว่าเราก็บอกว่าตอบเฉพาะขนาดก็ได้นะทิศทางจะเป็นยังไงล่ะทิศทางจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าด้านไหนมันโพซิทีฟถูกไหมด้านไหนมันเป็นมันไหลจากไหนไปไหนกระแสฟอลต์ก็ไหลจากนั่นอันนี้ไปอันนั้นถูกไหมครับเราตอบกระแสฟอลต์ได้ถ้าเราจะบอกให้มันถูกต้องเราควรจะบอกว่ามันไหลจาก b ไป c จาก c ไป b อย่างเงี้ยมันเป็นเวกเตอร์ใช่ป่ะล่ะโอเคมั้ยแล้วซิงเกิลไลน์ซิงเกิลไลน์ทูกราวชัดเจนมันคือ i อะไรกระแสฟอลต์คืออะไรไม่ใช่เอาค่าจริงสินี่ a b c ช็อตลงกราว iaโอเคไหมคำถามเอานี้ง่ายๆคือคำถามนี้คือฟิสิกอลอ่ะ
จากรูปอ่ะเนาะอันนี้ต้องตอบได้เนาะในสไลด์เขาไม่ได้พูดนะเห็นปะสไลด์ไม่ได้พูดนะครับแต่ต้องตีความได้เรื่องนี้โอเคไหมโอเคจบแล้วนะครับ4 โมง